โจทย์หมดใช่ไหมครับหมด2ตัวยืนนิ่งบนพื้นใช่ไหมครับห่างกัน L0 หมดตัวนี้ตัวนี้สมมติว่าเราเรียกหมดตัวนี้ว่าเป็นหมดตัวที่1ใช่ไหมแล้วก็หมดอีกตัวนึงเป็นหมดตัวที่2แล้วแมลงเต่าทองก็คือเจ้าเนี่ยนะบินมาด้วยความเร็วอยู่ตามรูปใช่ไหมครับหอยทากก็คือตัวนี้เนาะที่พักอยู่บนพื้นก็สังเกตเห็นว่ามดทั้งคู่เริ่มวิ่งหนีพร้อมกันด้วยตาเร็วอยู่ก็คือมดในมุมมองของหอยทากเริ่มวิ่งพร้อมกันเราอาจจะรีมาร์คหน่อยว่าหอยทากที่อยู่บนพื้นคนตั้งโจทย์เขาต้องการจะสื่อว่าหอยทากเป็นผู้สังเกตเฉยในกรอบเฉยเนาะอันนี้ในกรอบเฉยเพราะว่าเราก็ถือว่าพื้นที่เป็นโลกเนี่ยเป็นกรอบอ้างอิงเฉยนะครับมดทั้งคู่เริ่มวิ่งหนีพร้อมกันด้วยตาเร็วอยู่ที่เท่ากันในทิศทางเดียวกันกับแมลงเต่าทองนะครับผมพูดไปเรื่อยๆถ้าคุณเข้ามาคุณก็ฟังถามได้นะครับผมอยากอัดวิดีโอไว้ให้เด็กๆในปีหน้าดูใช่ไหมเพราะว่าตอนสอนมันไม่อัดวิดีโอก็ไก่หลังจากที่มดทั้งคู่วิ่งแล้วหอยทากจะสังเกตมดทั้งสองอยู่ห่างกันเท่าใดข้อไข่แมลงเต่าทองจะเห็นว่าตัวใดเริ่มวิ่งหนีก่อนก็คือ1หรือ2เริ่มวิ่งก่อนนะในขณะนั้นแมลงเต่าทองจะเห็นมดทั้ง2อยู่ห่างกันเท่าใดในมุมมองของแมลงเต่าทองตัวแดงนะครับแล้วก็ควายในขณะที่แมลงเต่าทองสังเกตว่ามดตัวที่2เริ่มวิ่งหนีก็คือในเซนส์นี้คนตั้งโจทย์ไม่ได้รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวที่1ตัวที่2แต่เขาต้องการจะสื่อว่าตัวแรกสมมุติว่าตัวแรกคือตัวนี้มันวิ่งไปก่อนรอสักพักแล้วตัวที่2เริ่มวิ่งตามก็ถามว่าตอนที่ตัวที่2เริ่มวิ่งซึ่งเราไม่รู้หรอกนะเพราะว่ามันเป็นตัวซ้ายหรือว่ามันเป็นตัวขวามดตัวที่1จะวิ่งห่างออกจากมดตัวที่2ไปเท่าใดเช่นสมมุติมดตัวซ้ายไม่อยากเรียก1หรือ2เลยอลิสกับบ๊อบมดชื่ออลิสมดชื่อบ๊อบสมมติอลิสวิ่งก่อนบ๊อบในมุมมองของเต่าทองถูกมั้ยในมุมมองของแมลงเต่าทองก็คือตัวแดงนะสมมติอลิสวิ่งไปก่อนอลิสก็จะวิ่งไปปุ๊บ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 สักระยะหนึ่งบ๊อบก็จะเริ่มวิ่งตามก็ถามว่าตอนที่อลิสวิ่งไปสักพักแล้วเนี่ยระยะห่างมันห่างกันเท่าไหร่ในมุมมองของเต่าทองโจทย์อันนี้มันก็ทำได้หลายแบบ by the way คนที่เข้ามาผมพูดไปเรื่อยๆนะอยากถามก็ถามนะครับแต่ผมก็จะเฉลยไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะเหนื่อยเหนื่อยเมื่อไหร่ผมก็พอนะต้องการทำให้เด็กๆปีหน้ามานั่งดูเฉยๆนะจริงๆโจทย์ประเภทนี้มันทำได้2แบบ1ก็คือใช้ทฤษฎี2ก็คือคิดเลขคำนวณลอเรนซ์ transformation อะไรพวกนั้นสมมติผมจะทำใช้ทฤษฎีก่อนข้อก็ไก่หมดทั้งคู่วิ่งแล้วเนี่ยในมุมมองของหอยทากก็คือไอ้ตัวเขียวเห็นไหมจะสังเกตเห็นว่ามดทั้ง2อยู่ห่างกันเท่าใดเนื่องจากหอยทากเป็นผู้สังเกตในกรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมมดทั้งสองวิ่งอลิสวิ่งบ๊อบวิ่งมันเริ่มวิ่งพร้อมกันนะมันเริ่มวิ่งพร้อมกันมันก็ต้องห่างเท่าเดิมเพราะว่าหอยทากอยู่ในเป็นผู้สังเกตในกรอบอ้างอิงเฉยพูดง่ายๆคือต่อ L0 เหมือนเดิมไม่มีการคอนแทรคไม่มีการไดเลทคอนแทรคแปลว่าสั้นลงไดเลทแปลว่ายาวขึ้นถึงแม้ว่าเจ้าตัวผู้สังเกตสมมตินะซึ่งมันไม่เกิดสมมติว่าความยาวของอลิสที่วิ่งไปกับความยาวของบ๊อบที่วิ่งไปเกิดการคอนแทรคสมมุติว่ามันเกิดการคอนแทรคมันก็จะคอนแทรคในแบบที่เท่าๆกันเห็นไหมพอมันคอนแทรคเท่าๆกันระยะห่างมันก็เท่าเดิมเช่นสมมติว่าอลิสมันวิ่งไป L บวก2บ๊อบมันวิ่งไป L บวก2ระยะห่างเดลต้ามันก็เท่าเดิมก็คือ L หรืออะไรประมาณนั้นนะครับโอเคข้อ1ตอบ L0 ข้อ2ข้อขอไข่ไม่ต้องตอบทองก็คือเจ้าตัวแดงจะเห็นมดตัวใดเริ่มวิ่งหนีก่อนอันนี้เซนส์เราน่าจะดูยากๆหน่อยแต่ว่าไอเดียก็คือบ๊อบจะวิ่งก่อนตัวฝั่งไกลจะวิ่งก่อนมันฟุบได้ด้วยแมทเดี๋ยวผมฟุบแมทให้ดูเนาะแต่ว่าโอเคถ้าเซนส์มันอาจจะถ้าใครเคยทำเจ้าตัวเทรนทอร์ดอกมาแล้วมันจะรู้ว่าประตูของรถไฟฝั่งไกลจะปิดก่อนก็เซนส์เดียวกันก็คือบ๊อบจะวิ่งก่อนเดี๋ยวมันจะเห็นได้ชัดขึ้นจากแมทนะในขณะนั้นมาแล้วต่อทองจะเห็นมดทั้ง2อยู่ห่างกันเท่าใดก็คือในมุมมองของเจ้าตัวแดงจะเห็นว่าเนี่ยห่างกันเท่าใดเนื่องจากเขาเห็นว่าบ๊อบวิ่งก่อนบ๊อบก็จะวิ่งไปสักพักแล้วอลิสค่อยวิ่งตามเขาขณะที่เขาเรียกอะไร
ขณะตอนนั้นนะก็คือขณะที่มันเริ่มวิ่งนะครับมันก็ควรจะห่างกันด้วยระยะที่ถูกคอนแทคเพราะว่าแมลงต่อทองมีความเร็วเหมือนแมลงต่อทองอยู่ในกรอบที่มีความเร็วระยะทางก็ต้องสั้นลงก็ต้องถูกคอนแทคแสดงว่าระยะที่ควรจะเห็นก็ควรจะเป็นแบบ L not ส่วนแกมมาอะไรอย่างเงี้ยเมื่อแกมมาเป็นเจ้าตัวลอเรนซ์แฟกเตอร์นะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วของกรอบเป็น U นะครับอะไรเงี้ยเป็นต้นเพราะว่านี่มีความเร็วไงพอมันมีความเร็วระยะที่เกิดขึ้นก็ต้องถูกกันคอนแทคเป็นธรรมดาไม่แปลกเราอาจจะมองว่า L not ตรงเนี้ยเป็น proper length ก็ได้เพราะว่ามันวัดโดยหอยทากถูกไหมไอ้ L not เนี่ยวัดโดยหอยทากซึ่งก็คือเป็นผู้สังเกตเฉยเนี่ยมันก็เป็น proper length นั่นพูดง่ายๆนะครับมันก็ต้องถูกคอนแทคบน L not ส่วนกันแม็กซ์เซนส์ค่อยๆในขณะที่แมลงต่อทองก็คือตัวแดงเนี่ยสังเกตว่ามดทั้ง2เริ่มวิ่งโทษครับมดตัวที่2เริ่มวิ่งอันนี้เรารู้แล้วว่าบ๊อบเริ่มวิ่งใช่มั้ยบ๊อบวิ่งไปสักพักแล้วอลิสค่อยวิ่งตามเขาถามว่าตอนที่อลิสกำลังจะวิ่งเนี่ยบ๊อบเนี่ยห่างจากอลิสเท่าใดเราก็ต้องลองคิดว่ามันก็ต้องห่างในแบบที่เวลาคอนแทคปุ๊บมันจะกลับไปเป็น L not เพราะว่าเรารู้ว่ามันห่างกัน L not สุดท้ายอ่ะมันต้องห่างกัน L not ในมุมมองของตัวเขียวผมเรียกตัวเขียวตัวแดงแล้วกันนะง่ายกว่าไม่รู้เป็นอะไรในมุมมองของตัวเขียวอ่ะมันห่างกัน L notในมุมมองของตัวแดงที่เห็นก็ต้องเห็นในแบบที่มันห่างกันเมื่อเผื่อคอนแทคแล้วเท่ากับ L not พูดง่ายๆก็คือมันต้องห่างกันแกมมา L not เพราะว่าพอเราคอนแทคปุ๊บคอนแทคปุ๊บมันจะได้กลายเป็น L not โทษแกมมา L not หันแกมมามันจะได้กลายเป็น L not ถ้าสมมติว่ามันเป็นอย่างอื่นคอควายกับกอไก่มันจะคอนแทคดิกันเองซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นฟิสิกส์มันควรจะคงที่ถูกไหมถ้าสมมติว่าในมุมมองของตัวเขียวที่มองมันห่างกัน L ในมุมมองของตัวแดงที่มีความเร็วตอนที่สังเกตก็ต้องเห็นว่ามันห่างกันเมื่อเผื่อคอนแทคแล้วได้ L not พูดง่ายๆคือมันต้องยาวแกมมา L not พูดง่ายๆคอนแทคปุ๊บจะได้กลายเป็น L not คราวนี้คิดแมทกันนิดนึงแล้วกันว่าเราจะเริ่มยังไงนะครับข้อกอไก่มันค่อนข้าง obvious เนาะเพราะว่ามันเป็นผู้สังเกตเฉยแล้วเราอาจจะไม่ทำก็ได้หรือถ้าเราจะทำมันก็เป็นเดลต้าเอ็กซ์เท่ากับ L not ประมาณนั้นนะครับ By the way L not not นี้เนาะ not แปลว่า0 British เขาชอบใช้โอเคขอไข่มดตัวใดโทษแมลงต่อทองถูกละโทษครับแมลงต่อทองก็คือเจ้าตัวแดงเจ้าตัวแดงจะเห็นมดตัวใดเริ่มวิ่งหนีก่อนแล้วผมจะวาดดีๆเรามีอลิสเรามีบ๊อบถ้าในมุมมองของตัวเขียวก็คือผู้สังเกตเฉยตัวเนี้ยจะเห็นว่ามันวิ่งพร้อมกันถ้าเขาถามว่าในมุมมองของตัวเขียวตัวใดเริ่มวิ่งหนีก่อนก็ตอบเลยว่าพร้อมกันเพราะว่าโจทย์สั่งแต่พอดีเขารู้นะโจทย์รู้โจทย์ก็เลยไม่ถามซ้ำโจทย์ก็เลยถามว่าในมุมมองของตัวแดงตัวไหนจะวิ่งหนีก่อนby the way ถามเผื่อผู้ชมทางบ้านด้วยถ้าสมมติผมเป็นอลิสผมถามว่ามดตัวใดจะวิ่งก่อนต้องเป็นบ๊อบเพราะว่าอลิสไม่มีความเร็วเทียบตัวเองอลิสไม่สามารถมองเห็นความเร็วของตัวเองได้ความเร็วพอเร็วสัมภาษณ์เทียบตัวเองเป็นศูนย์น่ะอลิสก็ต้องเห็นบ๊อบเคลื่อนที่หนีไปคือเว้นระยะห่างเวลาเท่าไหร่ไม่รู้แต่สุดท้ายบ๊อบต้องเคลื่อนที่หนีเช่นเดียวกันถ้าเราเป็นบ๊อบแล้วเราถามว่าอลิสกับบ๊อบใครจะขยับก่อนในมุมมองของบ๊อบก็ต้องอลิสบ๊อบเพราะบ๊อบขยับเทียบตัวเองไม่ได้ไม่งั้นแบบไม่รู้ลูกตาบ๊อบหรอลูกตาบ๊อบต้องอยู่กับที่แล้วตัวบ๊อบก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่จริงลูกตาติดอยู่กับตัวแสดงว่าในมุมมองของบ๊อบอลิสต้องเคลื่อนที่ในมุมมองของอลิสบ๊อบต้องเคลื่อนที่มันง่ายไปเขาเลยไม่ถามเขาเลยถามโอเคในมุมมองของเจ้าตัวแดงใครจะเริ่มขยับก่อนเราก็ใช้ไอเดียของเวลาครับสมมติถ้าผมให้อลิสเป็น TA คือเวลาที่ A เริ่มขยับก็คือเจ้าอลิสเริ่มขยับโอเคแล้วก็ TB เป็นเวลาที่แบบบ๊อบเริ่มขยับหรืออะไรประมาณนั้นแต่คือ lecture notes ผมมันเขียน1กับ2ผมจะพยายามทำให้มันตรงกับ lecture notes โดยการเปลี่ยน a เป็น1แล้วก็ b เป็น2ผมจะได้ไม่มากกว่าตัวเองตอนนี้มันก็ดึกแล้วเดี๋ยวเขียนผิดนะขอเป็นที่1กับที่2ที่1คืออลิสขยับนะครับแล้วก็ที่2บ๊อบขยับคราวนี้ผมก็จะเริ่มสร้างเจ้าตัวแกนขึ้นมาหรือสร้างกรอบขึ้นมาจะได้บอกว่าโอเคนี่คือกรอบที่มีความเร็วนี่คือกรอบที่เป็นกรอบเฉยนู่นนี่นั่นผมจะให้กรอบที่
เป็นผู้สังเกตเฉื่อยอยู่เป็นกรอบ F แล้วก็กรอบที่มีความเร็วคงที่นะก็คือเป็นกรอบ S prime วันนี้คือตัวเขียวอยู่ในกรอบ S ตัวแดงอยู่ในกรอบ S prime แล้วเราก็รู้สูตรการแปลงระหว่างกรอบ S กับกรอบ S prime ตามการแปลงลอเรนซ์ธรรมดามันก็คือ T prime T1 prime ก็ได้นะก็เป็นแกมมาคูณกับ T1 ธรรมดาลบกับ Xอันนี้ x 1 u ส่วน c สแควร์รู้สึกว่าตอนนี้น่าจะพูดรู้เรื่องกว่าตอนสอนในห้องเพราะว่าเริ่มดึกแล้วเริ่มกลุ่มๆมันเริ่มพูดช้าลงแล้วก็มันเราไม่มีเวลามาบีมนะครับแกมมาก็คือแบบตัวลอเรนซ์แฟกเตอร์ตัวเดียวกันกับนี้เนี่ยครับความเร็วของกรอบกรอบก็คือความเร็ว u เนาะกรอบก็คือไอเนี่ยที่มีความเร็ว u เหมือนแบบเราเอาตัวแดงไปอยู่กับกรอบแล้วก็ให้กรอบเคลื่อนที่พร้อมตัวแดงแต่เดี๋ยวกรอบคงมีความเร็วอยู่ไปทางขวานะครับประมาณนี้ x 1ก็คือระยะที่เราวัดจากจุดอ้างอิงในกรณีนี้เราอาจจะวัดจากตรงนี้ขึ้นไปเป็น x 1อะไรเงี้ยประมาณที่1ก็คือเวลาของอลิสอ๋อ I'm so sorry ครับอันนี้มันไม่ใช่พรามขอโทษทีเอาใหม่มันต้องวัดจากตรงนี้เนาะวัดไปโทษทีครับนี่คือแบบ x 1ที่วัดไปหรือจริงๆถ้ามันจะ make sense กว่านี้คือผมเอา s มาอยู่ฝั่งนี้ด้วยกันมันก็จะ make sense กว่าแล้วก็แบบ s x 1ก็คืออันนี้ x 2ก็คือตัวนี้ขอแบบนี้แล้วกันนิยามแบบนี้เนาะให้มันมาอยู่ด้วยกันแบบให้มันแชร์จุดเริ่มต้นไปจุดเดียวกันมันจะคิดเลขง่ายครับให้มันอยู่อย่างนี้แล้วนะให้มันแชร์จุดเริ่มต้นไปจุดเดียวกันมันจะคิดเลขง่ายขึ้นยังไงไม่ต้องไปคิดได้แบบผิดทางตลกๆอีกประมาณนี้จุดเริ่มต้นอยู่จุดเดียวกันแล้วอันนี้ก็คือระยะ x 1นะครับสังเกตได้ไม่มีพรามนะวัดในกรอบของตัวเขียวอันนี้ก็คือ x 2เก่งเราคงรู้ตัวแปรครบแล้วเช่นเดียวกันกับเจ้าตัว t 2พรามครับมันก็เป็นแกมมา t 2ลบกับ x 2 u ส่วน c สแควร์อะไรอย่างเงี้ย u ก็คือความเร็วของกรอบนะครับเราอยากรู้ว่าตัวไหนจะเริ่มวิ่งก่อนแล้วก็เอามาลบกันในกรอบของเต่าทองก็คือในกรอบ S prime ใช่ไหมในกรอบ S prime เราอยากรู้ว่าไหนมาเกิดขึ้นก่อนแล้วก็เอา T 1 prime ลบกับ T 2 prime ได้เลยเนี่ยในแกมมาดึงออก T 1ลบ T 2ใช่ไหมแล้วก็ฝั่งขวามันติดลบผมดึงลบออกมามันก็จะเป็นลบ X 1บวกกับ X 2คูณกับ U หาร C สแควร์ก็คุณตามแบบของทำเนาะประมาณนี้นะครับคราวนี้เรารู้ว่า T1 กับ T2 ในกรอบของ S ก็คือในกรอบของผู้สังเกตเฉื่อยมันเกิดพร้อมกันพูดง่ายๆคือค่า T1 กับ T2 มันเท่ากันเพราะว่าเราเห็นว่ามันเริ่มวิ่งพร้อมกันทั้งคู่แสดงว่า T1 ลบ T2 เป็น0นะครับแล้วเราก็มาดูฝั่งขวาเก็บมาคูณx ลบ x 1 2ก็คือ x 2ลบ x 1อ่ะเนาะเขียนดีๆนะครับเท่านี้เนาะ x 2ลบ x 1 x 2ยาวกว่า x 1ถูกมั้ย x 2ยาวกว่า x 1แสดงว่าค่าตรงนี้ได้ค่าบวกสักค่านึงครับได้บวกสักค่านึงซึ่งเอาจริงๆถ้าเรารู้ซึ่งเราก็ควรจะรู้มันก็คือ l not หรือเปล่าถูกมั้ยเอา x 2มาลบ x 1มันก็คือระยะตรงนี้ที่เหลือก็คือ l not นะครับซึ่งเป็นค่าบวกของ x 2มากกว่า x 1ก็ได้ l not นั่นแหละแล้วคูณกับ u หาร c สแควร์ t 1ลบ t 2ครับเมื่อเรารู้ว่าลบกันแล้วอะครับมันได้ค่าบวกแสดงว่าตัวหน้าต้องมากกว่าตัวหลัง make sense แบบ5ลบ4มันได้ค่าบวกแปลว่าตัวหน้าต้องมากกว่าตัวหลังแปลว่าตัวหลังพูดอีกทีตัวหลังน้อยกว่าตัวหน้าแสดงว่าตัวที่2ใช้เวลาก่อนที่จะเคลื่อนที่น้อยกว่าตัวที่1เพราะเวลาน้อยกว่าแปลว่าตัวที่2ขยับก่อน make sense มั้ยเนาะสมมติไอ้ตัวหน้าใช้เวลา5วิก่อนจะขยับไอ้ตัวหลังใช้เวลา4วิก่อนจะขยับ4วิมันน้อยกว่า5วิลบกันเลยค่าบวกแสดงว่าตัว4วิขยับก่อนแสดงว่าตัวที่2ขยับก่อนก็คือบ๊อบขยับก่อนอันนี้ก็เลยเป็นบ๊อบทุกอย่าง make sense นะครับเป็นไปตามแบบถ้าถามว่าทำไมมันเกิด lens contraction ในแบบที่มันเกิดแบบนี้นะครับโอเคเรารู้แล้วเวลามันต่างกันเท่านี้แหละเราแสดงว่ารู้แล้วว่าใครขยับก่อนแล้วเขายังไม่เขาคือเขาไม่ได้ถามว่าตัวไหนขยับก่อนด้วยเวลาต่างกันเท่าไหร่เขาถามว่า
ตอนที่มันเริ่มวิ่งตัวที่สองเริ่มวิ่งก็คืออลิสเริ่มวิ่งบ๊อบวิ่งไปก่อนอลิสเริ่มวิ่งตามตอนที่อลิสเริ่มวิ่งกับบ๊อบห่างจากอลิสเท่าไหร่ก็คือหาระยะรูปนี้อาจจะไม่ค่อยดีแล้วเราคงต้องวาดรูปใหม่แต่บ๊อบขยับไปแล้วอลิสขยับตามถามว่าตอนที่เริ่มขยับห่างกันเท่าไหร่เพื่อให้ง่ายเราอาจจะดูในมุมมองของมดสักตัวหนึ่งแทนก็น่าจะชีวิตก็น่าจะง่ายขึ้นนะครับเช่นแบบอาจจะวาดว่าตัวนี้เป็นอลิสสีเดิมซึ่งเราจะแทนมันด้วยตัวหนึ่งถูกไหมแล้วก็เรามีบ็อบอะไรแทนมันด้วยตัวสองผมดูโน้ตแป๊บนะครับตัวเล็กแล้วกันปิ้นมาแล้วมันตัวเล็กเรารู้ว่าในมุมมองของเจ้าตัวแดงไอซ์บ็อบมันอยู่ห่างกันแอลนอร์ส่วนแกมมาถูกไหมเพราะมันถูกคอนแทคอันนี้ผมเขียนในมุมมองของตัวแดงก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยไปดูมันเอลนอร์ส่วนแกมมามันห่างกันเท่านี้ในมุมมองของตัวแดงคุณสังเกตที่ไม่เฉื่อยคุณสังเกตที่มีความเร็วตอนที่ตอนแรกบ๊อบเคลื่อนที่ไปก่อนรอสักพักอลิสค่อยขยับตามถ้าในคลาสที่ผมเอาอะไรวะไอโคมไฟอะสีชมพูกับสีขาวมาขยับไปดูถ้าเราเป็นบ๊อบสมมติว่าเราเป็นมดเราเป็นบ๊อบเราจะอยู่นิ่งๆสักพักแล้ว A ก็จะถอยหลังเพราะถ้าสมมติว่าเราเป็นผู้สังเกตข้างนอกเราเป็นตัวแดงเราก็จะเห็นว่าบ๊อบเคลื่อนที่ไปก่อนแล้วเอาอลิสค่อยๆค่อยๆเคลื่อนที่ตามเหมือนแบบสมมติว่าบ๊อบเคลื่อนที่ไปแล้ว5วิเคลื่อนที่ไปแล้วเราก็รอ5วิอลิสค่อยเคลื่อนที่ไปข้างหน้าตามในขณะเดียวกันถ้าเราเป็นบ๊อบอะครับแล้วก็เหมือนว่าเราอยู่นิ่งๆ5วิแล้วอลิสก็ถอยหลังไปเอ้ย I'm so sorry เราอยู่นิ่งๆอาริสเริ่มขยับแล้ว5วิอาริสค่อยขยับตามเราอะไรนี้คือพูดง่ายๆคือมันจะเกิดดีเลย์นิดนึงถ้าเราเป็นบ๊อบแปลว่าเราไม่มีความเร็วเท่าตัวเองเราจะเห็นอาริสพุ่งไปข้างหลังถ้าบ๊อบเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยความเร็ว v อาริสก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหลังด้วยความเร็ว v เท่ากันในกรอบของบ๊อบสมรรถภาพมันทำงานอย่างนี้เนาะพูดง่ายๆคืออาริสต้องถอยไปข้างหลังนิดนึงนะครับจากเวลาดีเลย์มันต้องถอยไปข้างหลังนิดนึงด้วยความเร็วตัวโพยควรจะเป็น U ใช่ควรจะเป็น U เพราะว่าบ๊อบเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยความเร็ว U จะกลับกันถ้าบ๊อบอยู่นิ่งๆอลิสก็ต้องถอยหลังมาด้วยความเร็ว U มันก็จะเกิดระยะค่าหนึ่งถูกไหมเอ็กซ์ตร้าขึ้นมาตอนที่มันเริ่มขยับถูกไหมครับตอนที่บ๊อบเริ่มขยับอลิสก็จะถอยหลังมาด้วยความเร็ว U ระยะที่เกิดขึ้นสมมติผลเรียกมันว่าเป็นแบบdelta x something แล้วกันมันก็ต้องมีค่าเท่ากับ u คูณเวลา delay ถูกไหมสมมติว่าบ๊อบใช้เวลา5วิ delay บ๊อบก็จะเห็นอลิสเคลื่อนที่ไปข้างหลังด้วยเวลา5วิแล้วมันค่อยขยับไปข้างหน้าตามอะไรประมาณนั้นเพราะว่าอลิสเริ่มขยับแล้วคูณด้วยเวลา delay ก็คือ delta t prime ซึ่งเราเพิ่งหามาก็คือแบบ gamma l not u ส่วน c square อะไรประมาณนั้นแสดงว่าถ้าเราจะหาระยะ delta x มันก็เป็นแบบ u คูณกับตัวบนอะ gamma l not u หาร c square ก็คือ gamma l not u square หาร c square แต่ถามว่ามันห่างกันแค่นี้ไหมไม่เนื่องจากมันมีเวลา delay อาริสถอยไปข้างหลังตัวนี้นิดนึงแล้วเมื่ออาริสเริ่มขยับนี่คือระยะที่ห่างกันทั้งหมดครับมีเซนเนาะถ้าผู้ชมทำบ้านไม่มีเซนเปิดไมค์ทำได้แสดงว่าระยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันต้องเป็นระยะ x delta x เลยนะบวกกับ l not ส่วน gamma ก็คืออันบนนะครับบวกกับ l not ส่วน gamma แล้วที่เหลือก็เป็นจัดรูปนิดหนึ่งนะก็ได้ l not แล้วก็ l not ส่วน gamma ก็ได้จะได้ gamma กำลัง2 u กำลัง2ส่วน c กำลัง2บวกกับ1ใช่ไหมครับผมไม่ได้มาวันอะไรใช่ไหมดูอีกทีนึงเอาวันนี้เรารู้ว่าแกมมามีค่าเท่ากับไม่เอาดึงอย่างนี้ไม่สวยดึงใหม่ดึงอย่างนี้สวยกว่าเท่าทีอย่างนี้เดี๋ยวมันไม่ตัดกันดึงแบบนี้ตัดกันมันจะได้ l not u square ส่วน c square บวก1ส่วนแกมมา square อย่างนี้สวยกว่าเรารู้ว่าแกมมาทดตรงไหนแล้วแกมมาเท่ากับ1ส่วนรูท1ลบ u หาร c square whole square ใช่ไหมถ้ามันอยู่ข้างล่างมันก็จะกลายเป็น1ส่วนแกมมาเท่ากับเท่านี้
จับหน้าที่หนึ่งถ้าเราเอาจับแกมมาไปกำลังสองมันก็ได้เท่านี้เนาะมันก็จะกลายเป็นโอ้ยต้องไม่มีใครเตือนผมเลยตัวนี้ต้องไม่มีเอาของนั้นดึงออกไปแล้วนะครับก็จะกลายเป็นแกมมา L not คูณกับ U square หาร C square บวกกับ1ลบ U square หาร C square นี่มันก็จะโซย1คูณอะไรก็ได้อันนั้นแกมมา L not พูดง่ายๆคือหลังจากที่มันนับเวลาดีเลย์ไปแล้วมันจะห่างกันแกมมา L not นะครับก็คือระยะเนี่ยที่เขาถามมันคือแกมมาแกมมาก็คือตามที่เราคิดพูดง่ายแสดงว่าจากแมตช์เราพบได้ว่าบ๊อบขยับก่อนอลิสค่อยขยับตามด้วยเวลาดีเลย์เท่ากับตอนนี้แล้วก็ระยะหลังจากนับเวลาดีเลย์แล้วมันจะได้ขยับมันจะห่างกันด้วยระยะแกมมาเอานอนเหมือนตอนอยู่ในคลาสพูดไม่ค่อยชัดตอนนี้คงชัดขึ้นเนาะสำหรับคนที่มาฟังนะครับเหมือนตอนนั้นน่าจะลนรีบๆอะไรสักอย่างกลัวสอนไม่ทันเลยพูดข้ามๆไปแบบไม่ได้โชว์ให้เห็นว่าลบกันมาจากไหนอะไรเงี้ยตอนนั้นเหมือนเอาเดลต้ามาให้ดูเลยก็เนี่ยครับเขียนให้ละเอียดขึ้นแก่ผมไปกับผมเรื่อยๆนะถามก็ถามนะก็2หลายหน้าเหมือนกันคงเฉลยไม่หมดเดี๋ยวดูก่อนเหนื่อยเมื่อไหร่ไปยิงโปรตอนพลังงาน E เข้าชนอีกโปรตอนที่อยู่นิ่งแล้วเกิดคู่โปรตอนปฏิโปรตอนขึ้นมาอีก1คู่จงหาพลังงานที่น้อยที่สุดที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้ผมขอหาพ่อยก่อนมีหน้าเลยวะเรารู้ว่าโปรตอนก็คือโปรตอนเนี่ยไอ้ประจุบวกใช่ไหมมีมวลค่าหนึ่งมีมวลเป็น mp p มาจากโปรตอนเราคิดว่ามันมีพลังงานค่าหนึ่งไปถึงแบบ total energy เป็น e มีเสียงไม่มีแล้วพูดเยอะเป็น e แล้วก็มีโมเมนตัมค่าหนึ่งเป็น p เพราะว่ามันมีพลังงานมีความเร็วมีมวลและมีโมเมนตัม make sense เข้าชนอีกโปรตอนหนึ่งที่อยู่นิ่งมีแค่มวลมันยังมีพลังงานอยู่นะครับเป็น rest energy ของมันแล้วตอนที่มันชนกันปึ้งครับมันเกิดคู่โปรตอนปฏิโปรตอนขึ้นมาอีก1คู่แปลว่าจากตอนแรกมีแค่2 matter มันกลายเป็นแบบ4 matter ก็คือเป็น3 particle กับ1 anti particle anti particle กับ particle มวลเท่ากันนะครับมวลเท่ากันต่างกันต่างกันที่ charge ประมาณ anti proton ก็จะมีมวลเท่ากับโปรตอนแต่ charge ตรงข้ามมันจะบวกเป็นลบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามว่าพลังงานที่น้อยที่สุดที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้เท่าไหร่ก่อนที่จะทำโจทย์เรามาคิดแบบเหตุผลก่อนมันจะน้อยที่สุดได้อะก็ต่อเมื่อตอนที่มันชนกันแล้วปึ้งหรือความเร็วสัมพัทธ์ของไอ้4อนุภาคเป็น0แปลว่าอะไรแปลว่าสมมติว่าความเร็วสัมพัทธ์มันไม่เป็น0สมมติตัวหน้ามีความเร็วมากกว่าตัวหลังอะไรอย่างเงี้ยตอนที่ชนกันเสร็จปุ๊บตัวหน้าก็จะเด้งออกไปข้างหน้าแล้วเคลื่อนที่ค่อยๆชนปึ้งแล้วค่อยๆลอยออกไปถ้าอย่างนั้นแปลว่าระบบมีพลังงานเหลือจนทำให้ตัวนี้มีพลังงานจนพิเศษเพิ่มขึ้นมาเหลือแล้วก็ลอยไปได้แปลว่ามันยังไม่น้อยที่สุดถ้าน้อยที่สุดแปลว่ามันต้องไม่เหลือพลังงานเพื่อให้แบบอีกตัวนี้มีพลังงานจนแล้วแปลว่าตอนที่มันชนกันปึ้งต้องไม่มีตัวไหนลอยออกจากกันพูดง่ายๆก็คือความเร็วสัมพัทธ์ระหว่างมันเป็น0พูดให้ชัดกว่านั้นก็คือมัน4ตัวต้องมีความเร็วเท่ากันเท่าไหร่ไม่รู้แต่ต้องเท่ากันพอถ้าตัวนึงบังเอิญมีความเร็วมากกว่ามันจะไม่น้อยที่สุดนะครับ4ตัวต้องมีความเร็วเท่ากันพูดง่ายๆอันนี้คือไอเดียของพลังงานน้อยที่สุดนะมันจะหามากถ้าผมพูดเยอะขนาดนี้แล้วมันไม่ออกเลยนะพรุ่งนี้นะไม่รู้เหมือนกันครับผมก็อาจจะใช้กฎอนุรักษ์พลังงานแล้วกฎอนุรักษ์โมเมนตัมมาช่วยเรารู้พลังงานก่อนเท่ากับพลังงานหลังพลังงานรวมก่อนเท่ากับพลังงานรวมหลังใช่ไหมผมอาจจะใช้พลังงานตอนหลังเป็นบาร์ตามอาจารย์นะครับพลังงานตอนแรกก็มีพลังงานรวมของโปรตอนตัวที่หนึ่งก็คือ eบวกกับ rest energy กดปิดแล้วของโปรตอนตัวที่2ก็คือบวก mpc square by the way ทวนหน่อยๆ note นิดนึงนะพลังงานรวมของผมที่หมายถึง e ตรงนี้ครับ square มันมีความสัมพันธ์กับ mpc square whole square บวกกับ pc whole square ก็คือมันมีเทิงของโมเมนตัมขึ้นมาด้วยนี่คือความหมายของพลังงานtotal energy นะซึ่งมันดันเท่ากับแกมมา mpc square whole square ด้วยว่าง่ายคือแบบ e เท่ากับแกมมา mpc อะไรอย่างเงี้ย square อันนี้หมายถึงพลังงานทั้งหมดกรณีที่มันมีความเร็วก็คือมี p ด้วยถ้าสมมติว่ามันอยู่นิ่งๆอย่างเหมือนตัวที่2นะครับ
พลังงานทั้งทั้งของมันน่ะก็จะไม่มีเทอมนี้เพราะว่ามันอยู่นิ่งๆ P ก็เป็น0โมเมนตัมเป็น0ไปไงพอถอยกำลัง2กำลัง2 E ก็เท่ากับ MP C สแควร์ก็เลยได้ตรงนี้เท่ากับตอนหลังมีพลังงานเพิ่มขึ้นมามันก็จะมี E ค่า1ที่เท่ากันของ4ตัวเพราะว่ามันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากันถ้ามันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากันแล้วมวลเท่ากันอีกเข้าเป็นโปรตอนกับแอนติโปรตอน P ก็เท่ากันแล้ว MP มันเท่ากันอยู่แล้ว4เท่า4เท่า E ก็เท่า4ตัว E เท่ากันหมดเลยเป็น4 E bar E bar ไม่จำเป็นต้องเท่ากับ E เพราะว่าความเร็วอาจจะไม่เท่ากันคือโมเมนตัมหลังกับโมเมนตัมก่อนอาจจะไม่เท่าหรอกแต่ว่า4ตัวตอนหลังมันต้องเท่ากันนะครับอันนี้เป็นสมการที่1ผมก็ใช้ว่ากดอนุรักษ์โมเมนตัมอีกอะไรมันไปทางขวาสมมติว่ามันเคลื่อนที่ใน1มิติเนาะดูง่ายๆก็ไม่ต้องเขียนเครื่องหมายเวกเตอร์ก็ได้ตอนแรกโมเมนตัมก็มีแค่ตัวเดียวหรือเปล่า MP อย่างเดียวเนาะอาจจะเขียนไว้แค่ P ตอนหลังก็มี4 P bar เพราะมวลเท่ากันความเร็วเท่ากันแต่ P bar ไม่ได้เป็นต้องเท่ากับ P อ่ะครับพูดง่ายแล้วเราก็ใช้ความสัมพันธ์ของเจ้าเนี่ยในการพยายามจะเขียนเขาอยากหาพลังงานที่น้อยที่สุดก็คือเขาอยากหา E อ่ะครับว่ามันมีค่าเท่าไหร่ถ้ามันจะน้อยที่สุดเราจะหา E ยังไงดีแล้วก็อาจจะเอาสมการที่1บนยกกำลัง2ตลอดกันได้มั้ยมันก็จะได้ว่า E กำลัง2บวก2 E MP C สแควร์บวกกับ MP สแควร์ C to the fourth is equal to 16 E bar สแควร์แล้วก็ทำมันต่อไม่ได้ติดเอาไว้หรือถ้ามันจะทำต่อได้ล่ะจะเขียนแบบเช่e bar ก็คือ e bar square นะก็คือเอาอันนี้มาแทนนะก็คือ mp square นะผมเขียนเป็นกระจายไปเลย to the fourth plus p bar square c square ดูไหมประมาณนี้แล้วก็อาจจะจัดรูปได้นิดหน่อยนะครับก็ได้แบบ e square plus 2e mp c square plus msquared c to the 4th is equal to 16 mp squared c to the 4th plus 16 p bar squared c squared แล้วมันก็มีเทอมที่มันคล้ายๆกันนั่นคือเทอมพวกนี้ผมย้ายไปลบทีนึงเนาะก็ได้15นะครับจุดนี้เนี่ยแล้วเราก็ทำมันต่อไม่ได้ติดเอาไว้แล้วก็ตอนนี้เรายุ่งกับแค่สมการที่1เรายังไม่ได้ยุ่งกับสมการที่2เลยแล้วก็เอาสมการที่2มาว่าอาจจะกำลัง2ตลอดหรือจริงๆเราเอาโอเคมันน่าจะง่ายกว่านั้นถ้าเรากระจายมันเข้ามาในนี้ e สแควร์ตรงนี้ก็คือ m สแควร์ c to the 4th plus p สแควร์ c สแควร์ตรงนี้15ภาษาเริ่มปนๆกันในภาษาอังกฤษภาษาไทยง่วงละเอ๊ะประมาณนี้ไอ้นี่กับไอ้นี่ก็เหมือนกันอีกย้ายไปลบได้อีกนะเป็น14แล้ว p เล็กเท่ากับ 4p bar ตัวนี้มันก็จะเป็น 4p bar squared c squared เขียนละเอียดๆหน่อยนะ 14m p squared plus 16ซึ่ง 4p bar square c square ก็คือเท่ากับ 16p bar ถึงก็ตัดทางทิ้งนี่ปุ๊บก็ย้ายข้างไว้แล้วก็จะได้ว่า e เท่ากับ 7mp c อ๋อโคตรทีกำลัง4ครับก็เป็น square จบนี่แหละ e เท่านี้แหละก็ตอบตามตัวแปรที่โจทย์กำหนดให้นะ mp แล้วก็ c นะคราวนี้ไม่มีอะไรประมาณเหมือนหายไปเหมือนคนเราหมุนเวียนมาๆหายๆนะครับก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็ว่าจริงๆก็ไม่มีอะไรนะได้กรอบ S prime ประจุ Q not เคลื่อนที่เข้าหาแผ่นแบนราบแผ่นแบบราบแผ่นแบนราบอันนั้นก็คือกว้างใหญ่มากที่มีประจุสะสมหนาแน่นซิกมานอดขณะที่มีอยู่เหนือแผ่นภาษาประหลาดๆพูดง่ายๆคือขณะที่ประจุเนี่ยอยู่เหนือแผ่นเป็นระยะทาง h bar
ขอโทษครับ H prime มีอัตราเร็ว VY prime ลงมาข้างล่างจากทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าจงหาขนาดของแรงในแนวดิ่งและแนวระดับที่กระทำต่อประจุ Q node คือมันมีสนามคือเนื่องจากมันมีประจุอะครับพอมันมีประจุที่อยู่นิ่งๆมันก็ต้องมีสนามไฟฟ้าถูกไหมหมายถึงประจุที่สะสมอยู่ในแผ่นนะมันอยู่นิ่งๆก็ต้องมีสนามไฟฟ้าพอมีสนามไฟฟ้ามีอนุภาคที่มีประจุมันก็ make sense ที่มีแรงไฟฟ้าถามว่าแรงตัวนั้นในแนวดิ่งและแนวราบมีค่าเท่าไหร่ซึ่งเราเดาได้ไม่ยากแนวราบควรจะเป็นศูนย์แรงมันนะควรจะมีแรงในแนวดิ่งเนื่องจากสนามไฟฟ้าขอไข่ต้องใช้การแปลงแรงก็คือการแปลงลอเรนซ์ของแรงนะเพื่อหาขนาดในแนวดิ่งและแรงในแนวระดับในที่สังเกตในกรอบ Sก็คือเรารู้ในกรอบ S ฟาร์มเราไปหาในกรอบ S โอเคเราเริ่มทำจากกอไก่ก่อนก็ได้นะครับถ้าเราจะดูคร่าวๆเราสับโอเคไอเดียของเราคือเราอยากหาแรงเราก็ต้องหาสนามก่อนเราแบบ Q F เท่ากับ QE อะไรเงี้ยก็จะได้แรงออกมาแล้วเราจะหาสนามไฟฟ้ายังไงที่เกิดจากแผ่นตัวนี้แผ่นยาวนั้นด้วยเราก็อาจจะสร้างแผ่นวาดใหม่นะแผ่นยาวอนันต์ที่มีค่าประจุต่อพื้นที่ซิกมานอร์ดใช่ไหมครับสมมติประจุเราอยู่นี้เจ้าตัวจริงๆเรายังไม่ต้องใส่ประจุอยู่ได้เลยเอาไม่แค่แผ่นเนี่ยแผ่นก็ต้องสร้างสนามถูกไหมผมอยากจะสร้างเป็นพื้นผิวเกาส์ขึ้นมาเป็นพื้นผิวปิดเกาส์ที่แบบเป็นพิวบ็อกซ์นะครับเด็กๆปีหนึ่งถ้ามาฟังก็ต้องเคยเรียนแล้วนะไม่งั้นผ่านอาจารย์ปีหนึ่งมาไม่ได้นี่เป็นพิวบ็อกซ์ที่ข้างบนมีพื้นที่ DA อะไรเงี้ยหรือเดลต้า A หรือ A ก็ได้เป็น A นี่ข้างล่างก็มีพื้นที่ A เหมือนกันมาวาดข้างบนกับข้างล่างแต่เป็นชั้นแปลกๆมีพื้นที่ A เหมือนกันแล้วมันก็ถ้าประจุนี้ถ้าตัวนี้เป็นค่าบวกใช่ไหมมันก็จะสร้างสนามไฟฟ้าพุ่งออกมันจะพุ่งออกตรงๆเพราะมันจะเอานันนะครับตัวอย่างก็จะแบบดิสทริบิวแบบเท่าๆกันกระจายออกประมาณนี้ e ซึ่งจากทฤษฎีเกาส์เขาบอกว่าถ้าเราหา surface reticle ที่เป็น closed loop นะของ e dot กับ da ได้เมื่อไหร่มันจะเท่ากับ q ที่ enclosed อยู่ข้างในENCL Q enclosed นะครับหารด้วยซิกมานอดซิกมาหารด้วยเอพซิลอนนอดไอค่าคงที่แต่เนื่องจากว่ามันดิสทริบิวแบบสม่ำเสมอและซิกไอเจ้าตัวแผ่นมันกระจายอนันต์ทำให้ตรงนี้มันสม่ำเสมอแล้วมันขนานกับทิศของเวกเตอร์ A หรือเวกเตอร์ DA เพื่อยังไงดอทกันเวกเตอร์ที่ขนานกันดอทกันมันก็ได้ส่วนคอสครับคอสมันก็ได้1ถูกไหมแสดงว่าเราก็เอาแค่ e กับ da มาคูณกันแล้วไม่ต้องเป็นตรงนั้นเป็น da แล้วก็อินทิเกรตแล้วก็บังเอิญอีกว่าเนื่องจาก e มันเท่ากันมันก็ไม่ขึ้นกับ a แล้วก็อินทิเกรตโค้ดลูปเฉพาะ da ก็ได้ก็คือหาพื้นที่ทั้งหมดของ a ก็คือได้ a แต่เนื่องจากมันมี2ด้านก็ต้องเป็น 2aค่อนข้าง make sense เนาะคราวนี้ Q enclosed ก็คือ Q ที่อยู่ข้างในที่อยู่ข้างในตัว Gauss surface หรือ Gaussian surface ถ้าสมมติว่าทั้งหมดมันมีประจุ Q node เราอยากหา Q enclosed ข้างในก็ใช้ไอเดียอะไรก็ได้แบบ Q enclosed มันก็เท่ากับแบบตรงนี้หารด้วยคูณโทษครับคูณด้วยพื้นที่ใช่ไหมเพราะว่าตัวนี้เจ้าตัว sigma node มันก็ต้องเป็นประจุทั้งหมดเป็น total chargeหารด้วย total area อะไรเงี้ยถ้าเราเลือกมาบางส่วนก็จะเป็นเฉพาะ Q enclosed ส่วนด้วย area ที่ enclosed เอาไว้ซึ่ง area enclosed สำหรับก็คือ a มันก็เลยเป็น Q enclosed a ไอ้ข้างเราก็จะได้ Q enclosed เท่ากับ sigma node a นะก็ได้เป็น sigma node a นะครับหารด้วย epsilon node a ก็ตัด a ทิ้งได้นะก็จะได้ e เท่ากับ epsilon sigma อ่ะผิดตัวแล้ว sigma node หารด้วย2 epsilon nodeอันนี้มันคือปีหนึ่งอะไม่มีอะไรคราวนี้เมื่อเราได้ e มาแล้วแล้วก็หา f ได้ไม่ยากสมมติว่าเราเอาประจุไปไว้ตรงนี้ห่างกัน h prime ใช่ไหม
ซึ่งมันคัดเท่ากันนะห่างๆกัน f prime f ที่เกิดขึ้นในเฟรม f prime พลวัตในเฟรม f prime f ที่เกิดขึ้นในเฟรม f prime ก็จะมีค่าเท่ากับถ้าเราดูแกน y ก็ขนานกันก็เป็น qe e พุ่งออกอันนี้ก็ต้องพุ่งออกซึ่งก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็จะเป็นแบบนี้ q หารด้วย2เอ็ปซิลอนถ้าเราอยากใส่ทิศทางเนี่ยมันจะเป็นทิศทางขึ้นทาง y พุ่งขึ้นข้างบนถ้าประจุที่ distribute อยู่บนแผ่นเป็นบวกนะก็จะเป็น y hat อะไรอย่างแล้วเราก็เดาได้ไม่ยากว่า fx ต้องเป็น0นะครับเพราะว่ามันตั้งฉากกับ e ถูกไหมก็เป็น0 0 0จะ0เวกเตอร์ก็ได้หรืออะไรก็ได้ประมาณในกรอบ S prime มีเท่านี้คราวนี้ในกรอบ S จะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ลองแปลงดูก็ไม่น่าไม่มีปัญหาคราวนี้การแปลงลอเรนซ์ของแรงสูตรมันมีอยู่ในหนังสือครับไปเปิดดูได้ Fx มีค่าเท่ากับ Fx prime บวกกับ U E dot prime หารด้วย C square หารด้วย1บวกกับ Vx prime U หาร C square อันนี้นะครับก็คือเราอยากหาแรงในกรอบไม่อันไพรม์ก็ต้องเป็นแรงในกรอบไพรม์แล้วก็หมดเลยนั้น e เป็นพลังงานนะครับ e dot ก็คือ dE by dt อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงานมันคือคอมโพเนนต์ที่0ของโมเมนตัมครับพูดง่ายๆใช่ไหมคราวนี้เราจะหา e dot ยังไงเพราะว่า u แล้วก็น่าจะเป็นค่าคงที่แหละแล้วเราก็รู้แล้วว่า fx ไพรม์เป็น0เพราะว่าจากข้างบนที่เมื่อกี้เลขมาใช่ไหมอันนี้ f ใหญ่เล็กเหมือนกันนะvx prime ก็เป็น0เพราะโจทย์ไม่ได้ให้มาโจทย์ให้มาแค่ vy prime ก็เลยเป็น0ถ้าเราจะเขียนมันก็จะกลายเป็น u e dot prime หาร c square คูณ1ก็ c square ก็ติดแค่ e dot prime e dot prime เราอาจจะหาจากแบบอัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราการทำงานนี่แหละครับแบบเรารู้ว่าพลังงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราการเกิดงานในเฟรมของ prime อาจจะเขียนเฟรมพรามว่าเราหา e ดับในเฟรม prime power มันก็คือ force คูณ distance ใช่ไหมก็เป็นแบบ force คูณ dx prime dt prime dx y dt มันก็ได้ v ถูกไหมก็เป็นคูณกับ dv อาจจะเป็นตัว prime ด้วยนะครับถ้าเราอยากหามันแบบนี้เนื่องจาก f มี2คอมโพเนนต์มีคอมโพเนนต์ x กับคอมโพเนนต์ y แล้วเราจะเขียนก็จะเป็นแบบ x คอมโพเนนต์ x บวก f คอมโพเนนต์ y แล้วก็ดอทกับ dv ผมเขียนเป็น v เฉยๆได้ไหมจริงๆมันเป็น dx by dt อ่ะจริงๆเราจะไม่ได้เขียน dv ยังได้เลยเราเขียนไม่แค่ v ยังได้เลยมันก็เป็นแบบ v คอมโพเนนต์ x บวกกับ v คอมโพเนนต์ y อันนี้พอมันดอทกันมันก็เอา x คูณ x เอา y คูณ y ถูกไหมไอ้ปกติแค่ว่า f x เป็น0 f เป็น0มันก็เลยเป็น0มันก็เลยจะเหลือแค่แบบ y prime คูณกับ v y prime แล้วก็อาจจะไม่ต้องเขียนคำเวกเตอร์ซึ่ง f y prime มันก็เท่ากับอะไรนะนี่คูณกับ q หาร2 epsilon not v y primeเท่ากับ vy อ่ะทิศทางมันลงถูกไหมก็ติดลบมานิดนึงนะก็ได้ลบ vy เขียนใหม่ก็ลบจากนั้นลบ vy ประมาณนี้ก็ได้แล้วเราก็ได้ e ดับออกมาแล้วเช็คโพยทีนึงว่าทำถูกไหมยังถูกอยู่แล้วก็แทงค่าเข้าไป u หาร c square คูณกับไอ้ก้อนเมื่อกี้นี้ครับผมอาจจะกรอบแล้วก็แปะปึ๊บแล้วคูณมันก็ตัดอะไรไม่ได้เลยเขียนใหม่เฉยนะครับชุบ v y u and c square นี่ประหลาดเนาะตอนในเฟรม s prime ไม่มี f x พอในเฟรม f มี f x ทันทีเลยซึ่งเราก็น่าจะเดาได้ว่ามันเกิดจากการที่เรามองแล้วว่าประจุมีความเร็วพอประจุมีความเร็วก็จะมีแรงแม่เหล็กขึ้นมาแรงที่เกิดขึ้นก็น่าจะเป็นผลจากแรงแม่เหล็กครับเพราะลอเรนซ์มันเกิดจากสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าก็น่าจะเป็นผลจากแรงแม่เหล็กมากระทำในแบบที่ได้แรงเท่านี้ออกมาพูดง่ายๆส่วน fy prime
แล้วเราอยากไปหา fy ในเฟรม and prime ก็ใช้สูตรตามหนังสือนะก็คือ fy prime หารด้วย gamma u นะครับคูณด้วย1บวกกับ u vx prime หาร c สแควร์ gamma u ก็คือ gamma ที่ใช้ความเร็วเป็น u ครับประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรก็ vx ก็ยังเป็นศูนย์อยู่เหมือนเดิม vx prime มันก็จะได้fy prime ซึ่งมีค่าเท่ากับนี่ซิกมา q ซิกมา not q หารด้วย2 epsilon not แล้วก็หารด้วย gamma mu not ก็คือ1ส่วน root 1ลบ u หาร c สแควร์คูณกัน1แล้วก็อาจจะกลับเสร็จเป็นส่วนกับหารเป็นคูณนะคูณกับนี้fy ค่าไม่เท่าเดิมนะเปลี่ยนไปด้วยแฟกเตอร์แกมมาคือมันหารแกมมาพูดง่ายๆเป็น f ที่หารแกมมานะครับมันเปลี่ยนด้วยแฟกเตอร์แกมมาก็ประหลาดหน่อยนะมีแรงในการ x เฉยเลยนะครับถ้าเราอยากจะไปหา fz ด้วย ก็ใช้สูตรแล้วก็คิดออกมานะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรแค่ข้อหนึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาข้อนี้น่าจะนานหน่อยTwo powerless rockets are on a collision course. The rockets are moving with speeds of 0.800 ครับไอ้อย่าถามไอ้รูปข้อเมื่อกี้คือไอ้รูปข้อเมื่อกี้คนที่เป็นกรอบเฉื่อยเราก็จะมองเห็นไอ้ประจุขึ้นที่แบบโปรเจกไทล์ลงมาใช่ไหมในกรอบเฉื่อยไปที่กรอบไหนตอนนี้มีกรอบ F กับ F ไงกรอบที่ไม่มีการเคลื่อนที่เห็นเป็นโปรเจกต์ไทยลงมาใช่ไหมใช่ครับโอเคโอเคใช่ครับแต่มันก็จะเป็นโปรเจกต์ไทยในแบบที่มีความเร่งเพราะว่ามันมีแรงแล้วก็มีความเร่งทั้งสองแกนด้วยนะแกน x แกน y อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับโอเคเป็นคำถามที่ดีครับจิตใจอันนี้ก็ two powerless rockets on a collision course ก็คือกำลังพุ่งเข้าหากันนะแต่ rockets are moving with speeds of 0.800c and 0.600c and initially 2.52 times 10 to the 12th meters apart ก็คือไอเนี่ยห่างกันตรงนี้ผ่าน as measured by LIST and Earth Observer as shown in figure P1.34 both rockets are 50.0 meters apart โทษครับ 50.0 meters in length as measured by LIST hey what are their respective propellantsนะครับก็คือความยาวที่มาวัดเทียบตัวเองเช่นแบบ rocket 1วัดของตัวเองมีค่าเท่าไหร่ rocket 2วัดของตัวเองมีค่าเท่าไหร่ B what is the length of each rocket as measured by an observer in the another rocket ถ้าเราเป็น rocket 1เราวัด rocket 2ยาวเท่าไหร่เช่นเดียวกันถ้าเราเป็น rocket 2เราวัด rocket 1ยาวเท่าไหร่ C according to list how long before the rockets collide ถ้าเราเป็น list อยู่บนโลกนานเท่าไหร่มันจะชนกันในหน่วยนาทีวินาทีอะไรก็แล้วแต่D. According to Rocket 1, how long before they collide? Okay, เปลี่ยนไม่เอาลิสต์เป็น Rocket 1เท่าไหร่ถึงจะชน E. According to Rocket 2, how long before they collide? Okay, เปลี่ยนเป็น Rocket 2ชนเมื่อไหร่ F. If both rocket crews are capable of total evacuation within 90 minutes in parentheses their own time, will there be any casualties? ก็คือแบบถ้าสมมติว่าเราให้เวลา90นาทีในการขนอพยพคนทั้งหมดออกไปถามว่ามันทันหรือเปล่าซึ่งเราก็ต้องมาคิดจากข้อดีข้ออีสมมติข้อดีบอกว่า rocket 1วัดเวลาตัวเองแล้วใช้เวลา100นาทีก่อนที่มันจะชนกัน90นาทีแล้วขนคนเสร็จแล้วมันก็ไม่เกิด casualties คนกับพยพหมดแล้วก็โอเคแต่สมมติว่าคำนวณแล้วมันได้แบบ89นาทีอะไรแบบเนี้ยก็คือมันชนก่อนเราขนคนไม่หมดมันเหลืออีก1นาทีกว่าจะขนคนหมดใช่มั้ยก็ชนก่อนก็แปลว่าก็เกิด casualties อันนี้คือไอเดียอยากจะรีมาร์กว่า 0.8004 กับ 0.6004 วัดโดยลิสผู้สังเกตที่อยู่บนโลกซึ่งเราก็อาจจะประมาณว่าลิสเป็นผู้สังเกตเฉยนะครับแล้วก็ไอ้ระยะตัวนี้ก็เป็นระยะโดยวัดโดยผู้สังเกตบนโลกเหมือนกันนะครับไม่ใช่วัดโดยโรเก็ตผมอาจจะวาดรูปใหม่นิดนึงรู้สึกสอนโจทย์ข้อนี้มันหลายรอบมากเลยพูดเหมือนเดิมทุกรอบเลยผมจะวาดรูปแล้วก็จะมีโรเก็ต1
ร็อกเก็ต2พุ่งเข้าหากันใช่ไหมด้วยความเร็ว v สักค่านี้แล้วเราก็มี earth ที่เลี้ยงอยู่บน earth ผมจะตั้งชื่อกรอบนะครับผมจะตั้งชื่อกรอบผมจะให้กรอบที่อยู่กับร็อกเก็ต1ชื่อกรอบ sแบบกรอบนี้อยู่กับ rocket 1ชื่อกรอบ s กรอบที่อยู่กับ rocket 2ชื่อ s prime กรอบที่อยู่กับ earth เนี่ยชื่อ s double prime เห็นไหมแล้วผมก็จะเขียน notation ของผมอะเวลาผมเขียนสมมติผมอยากจะเขียนความเร็วของ rocket 1วัดเทียบในกรอบ s double prime มันก็จะเป็น v 1 double primeสื่อว่านี่คือความเร็วของล็อกเก็ต1ในเฟรมดับเบิลไพรม์เนี่ยแล้วเราก็มีแบบความเร็วของล็อกเก็ต2ในเฟรมดับเบิลไพรม์ก็จะเป็นเท่านี้ถ้าผมอยากจะหาความเร็วของล็อกเก็ต1ในเฟรมตัวเองมันก็จะเป็น v1 เฉยๆไม่มีไพรม์ว่าเฟรมตัวเองเป็น s ก็จะเป็น v1 เฉยๆถ้าผมอยากหาความเร็วของล็อกเก็ต2ในเฟรมตัวเองมันก็จะเป็น v2 ไพรม์เพราะว่าล็อกเก็ต2อยู่ในกรอบไพรม์ประมาณนี้ต้องการจะสื่อว่าผมจะเขียนประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็หางกันด้วยความยาว L double prime วัดโดย list ที่อยู่บนโลกโอเคข้อแรกเขาถามว่า proper length มีค่าเท่าไหร่ความยาวของ rocket กันเองซึ่งเราก็เดาได้ว่ามันต้องเกิดการ contract อะครับในมุมมองของ list list เป็นผู้สังเกตที่อยู่บนโลกซึ่งมันต้องมีความเร็วเทียบกับ rocketแปลว่า50เมตรที่ลิสต์ดูอ่ะมันต้องเกิดคอนแทคมาแล้วแปลว่าของจริงปัปเปอร์เลนต้องยาวกว่า50เมตรใช่ไหมแสดงว่าแบบถ้าผมจะเขียนความยาวของร็อกเก็ต1ในมุมมองของร็อกเก็ต1เองมันก็จะกลายเป็น L1 ไม่มีไพรม์ในมุมมองของมันเองอันนี้เป็นปัปเปอร์เลนนะครับมันต้องถูกคอนแทคก่อนแล้วถึงจะเท่ากับ L1 ดับเบิ้ลไพรม์เก็ทมันต้องถกคอนแทคก่อนมันถึงจะเท่ากับ L1 นะครับซึ่งเท่ากับ50เมตรตัวเหตุผลที่พูดไปเพราะมันมีความเร็วเทียบกันคอนแทคปุ๊บเราถึงจะเห็น50ทีนี้แกมมามันอาจจะประหลาดทำไมมันต้องคิดความเร็วเทียบกันผมอาจจะเขียนแกมมานี้เป็นแกมมา V1 นะครับเพราะความเร็วของกรอบที่เคลื่อนที่ไปอะครับแล้วก็เป็นความเร็วของ V1 นะครับผมจะเขียนสคริปต์ข้างล่างต้องการสื่อว่าเราจะใช้ความเร็วไหนแสดงว่า L1 ก็เป็น L1 นะครับไพรม์คูณกับแกมมา V1 นะครับไพรม์ผมอาจจะแวะไปหาแกมมา V1 นะครับไพรม์ก่อนก็จะเป็นรูทลบกับ V1 นะครับไพรม์เป็น 0.84 C หาร C C ก็ตัด C ได้คิดเลขออกมาถ้าผมคิดเลขก่อนหน้านี้ไม่ผิดนะมันจะประมาณ 1.67 จะคิดผิดแย้งด้วยนะครับแสดงว่า AL1 เฉยๆในกรอบตัวของมันเองก็จะเป็น 50.0 เมตรนะครับคูณกับ 1.57 1.67 ก็จะประมาณ 83.5 เมตรคิดเลขผิดขออภัยเช่นเดียวกันกับ L2 ถูกไหมL2 ที่วัดในกรอบตัวเองก็คือเป็น proper length ก็คือ L2 prime ในกรอบ S prime ในกรอบตัวเองมันก็ต้องถูก contact อะครับแล้วเท่ากับ L2 ในกรอบ earth ถูกมั้ยก็คือเราเห็นเผื่อไอ้ตอนที่ลิสต์เห็นเนี่ยมันถูก contact มาแล้วใน50เมตรถูกมั้ยเกมมาตัวนี้ก็จะเป็นความเร็วของกรอบ2เทียบกรอบ1ก็คือ V2 double prime ก็เป็นอุ้ยโทษทีเป็นอ้าว iPad เริ่มดื้อโอ้เราเขียนมาหลายท่านเป็น Gamma V2 Double Prime ถ้าเราจะย้ายข้างแล้วก็ได้นี้เท่ากับ L2 Double Prime Gamma V2 Double Prime ก็เช่นเดียวกันแล้วก็ต้องมานั่งหาแบบ Gamma Double Prime ก่อน Gamma V2 Double Prime ก็เท่ากับ1ส่วนรูท1ลบ V2 Double Primeอัน c square ซึ่งเท่ากับผมจำได้ลบ 0.6004 อัน c whole square เอาลบไปคิดด้วยนะคิดเลขก็ถ้าผมคิดไม่ผิดมันจะได้ประมาณ 1.25 แสดงว่าไอ้นี้
ไอ้ L 2 prime proper length ของมันเองนะมันก็เท่ากับเท่าไหร่นะเป็น50ใช่ไหม 50.0 เมตร proper length length ที่ถูกคอนแทคแล้วนะเท่ากับคูณกับ 1.2 proper length มันจะมีค่าประมาณ60โดยประมาณกัน 62.5 เมตรตอนนี้ประมาณมานะครับจบสังเกตว่ายาวกว่า50หมดเลยเนาะซึ่งเมคเซนส์นะเพราะมันต้องถูกคอนแทคแล้วเท่ากับ50นะเอประมาณนี้ไม่มีอะไรนะข้อ B boy what is the length of each rocket as measured by an observer in the NASA rockets อันนี้เราวัดของตัวเองแล้วยาวเท่านี้ถ้าเพื่อนมาวัดให้เราจะยาวเท่าไหร่มันคือไอเดียผมขอขึ้นหน้าใหม่สงสัยจะอยู่ได้ประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มแล้วก็ไปเจ็บคอแล้วนะ B boy เอารูปเดิมเลยแล้วกันนี่กันวาดใหม่ตอนนี้คนมันดีเคหายหมดเลยวะก็ไม่เป็นไรอ่ะผมไม่ได้เขาเรียกอะไรนะผมไม่ได้จะปฏิวเพื่อให้ทุกคนดูขนาดนั้นหรอกไม่ถึงแบบเปิดเอาไว้ถ้าใครอยากดูว่าดูไม่อยากดูไม่เป็นไรแต่ประสงค์คือผมอัดเอาไว้หนึ่งทวนตัวผมเองเพราะพรุ่งนี้ผมก็สอบผมก็พูดแล้วผมก็เข้าใจเองสองก็คือให้เด็กๆปีหน้าเพราะว่าผมไม่ได้อัดไปดูตอนสอนแต่ผมคิดเผื่ออนาคตแล้วก็เอาไปลงเพจภาคอะไรอย่างนี้โปรโมทเต็มที่เราอยากจะหาความยาวสมมติผมอยากหาความยาวของร็อกเก็ต2ก่อนนะแบบร็อกเก็ต2 R2 as measured by ร็อกเก็ต1อะไรเงี้ยก็คือแบบถ้าร็อกเก็ต1เป็นคนวัดร็อกเก็ต2จะยาวเท่าไหร่เราสามารถมองมันได้ว่าร็อกเก็ต2เป็นอ็อบเจกต์ไอ้รูปเนี่ยนะย้อนรูปหน่อยในรูปเนี่ยมันสามารถมองได้ว่าถ้าเรามีเฟรมของ R 1ก็คือ S แล้วเรามีอ็อบเจกต์ที่เราเรียกว่าเป็น Rocket 2เนี่ยวิ่งขึ้นมาด้วยความเร็ว V 2 double prime ในกรอบ S double prime เราเปลี่ยนรูปนี้ให้กลายเป็นรูปนี้ได้เป็นรูปนี้ได้เปลี่ยนรูปก็คือ Rocket 2ที่เป็นตัวถูกวัดก็เรารู้ว่ามันก็เป็นออบเจกต์นึงที่มีความยาวที่เราอยากหาที่มันมีความเร็ว V 2 double prime ในกรอบ S double prime คราวนี้ถ้าเราอยากจะหาความยาวในกรอบ R 1ก็คือในกรอบ S ความเร็วที่เราจะเอามาวัดก็ต้องเป็นความเร็วในกรอบ S ด้วยเข้าใจคือถ้าเราอยากจะวัดความเร็วหรือวัดเวลาหรือวัดความยาวมันต้องมาอยู่ในกรอบเดียวกันถ้าเราอยากจะหาความยาวในกรอบ Sก็คือในกรอบ rocket 1ก็ต้องเอาความเร็วในกรอบ s มาวัดด้วยตอนนี้เรามีความเร็วในกรอบ s double prime มันเอาไปคิดตรงๆไม่ได้ก็ต้องแปลงมาทีหนึ่งต้องหาความเร็วของ rocket 2ในกรอบ s ก็คือในกรอบของ rocket 1ก่อนก็ใช้สูตรตามหนังสือนะครับแปลงมาเป็นว่า v prime หรือ v อีกกรอบนึงผมคิดเป็น v star เป็น v อีกกรอบนึงนะคือ v กรอบที่อีกกรอบนึงลบกับ u หารด้วย1ลบกับ v u หาร c สแควร์เขียนถูกอันนี้เป็น1กรอบอันนี้เป็น1กรอบผมไม่ได้เขียนพลาดเดี๋ยวมันจะไปปนกับที่ผมเขียน u เป็นความเร็วกรอบเนื่องจาก s prime มาโทษ s double prime มันกรอบมากยิ่งเฉย s ตัวนี้ก็ต้องมีความเร็วซึ่งเท่ากับ v 1 double prime ซึ่งเป็น u ของเราในที่นี้ s กรอบ s มีความเร็วความเร็วกรอบก็คือ u เท่ากับ v 1 double prime พอดี v ของเราก็คือ v ความเร็วของวัตถุก็คือลบของ v 2 double prime เพราะมันตรงข้ามใช่ไหมครับแล้วก็ลบกับ v 1 double prime ที่เป็น u 1ลบกับลบ v 2 double prime คูณกับ u หาร c สแควร์ v 2 double prime ก็คือแบบ 0.6 ตัวอย่างป่ะอ๋อเดี๋ยวนะตัวเลขตัวนี้มันคิดลบไม่ให้แล้วใช่ไหมคิดลบไม่ให้แล้วถ้าจะเอามาแทนก็เป็นลบหมายถึงแทนตรงเนี้ยด้วยลบ 0.6004ผมอาจจะไม่เขียนลบตรงนี้ก็ได้เพราะว่าลบอยู่กับตัวเลขแล้วผมไม่เขียนลบเลยแต่สื่อให้เห็นว่าตอนที่เอามาแทนจะเป็นลบนะตรงนี้ถ้าเป็นลบ 0.6004 ตัวนี้ก็เป็นค่าบวกธรรมดาบวก 0.8004 นะครับคิดเลขกันมาแล้วถ้าผมคิดเลขไม่ผิดอ่ะมันจะได้ประมาณลบ 0. เหมือนให้เลขอะไร 946
9464ประมาณนี้โอเคเมื่อเราได้ความเร็ว v star ก็คือความเร็ว v 2ในกรอบ s แล้วนะครับแล้วก็เอาไปใช้คิดหาความยาวได้เรารู้ว่าความยาวของร็อกเก็ต1ไอ้โทษความยาวของร็อกเก็ต2ในกรอบ1นะครับมันก็ต้องเป็น proper length ที่ถูกคอนแทรคไหมก็คือความยาวร็อกเก็ต2ในกรอบตัวเองที่ถูกคอนแทรคแค่แกมมาที่เอามาคิดอ่ะมันจะไม่ใช่แกมมาเดิมมันต้องเป็นแกมมาที่เอาความเร็วของกรอบวัตถุเทียบกับกรอบนี้กับ s ก็เลยเป็น v 2พูดง่ายๆใช้ v 2มาคิดคงเมคเซนส์เนาะเพราะว่าอันนี้เราพูดในกรอบ s กับกรอบ s prime มันก็ต้องเอาความเร็วของร็อกเก็ต2ในกรอบ s prime กับความเร็วของกรอบ s มาคิดก็คือแกมมา v 2พูดง่ายๆมันก็จะเป็น l 2 prime เพิ่งหามาปะเท่ากับเท่าไหร่นะ62.5 ก็คิด 62.5 หารด้วยแกมมา v 2ก็คือรูท1ลบกับลบ 0.9464 หาร c สแควร์ทุกๆนี่เฮ้ยเดี๋ยวนะมันหารใช่ไหมมันก็ต้องเปลี่ยนหารไม่คูณกับเศษเป็นส่วนบางทีเพราะว่าแกมมามันกลับด้านอยู่ก็เปลี่ยนหารไม่คูณกับเศษเป็นส่วนคิดเลขไปคิดเลขมามันจะได้ถ้าผมคิดไม่ผิดมันจะประมาณ 20.3 เมตรตอนนี้สั้นกว่าเดิมอันก็ได้โอเคเช่นเดียวกันกับร็อกเก็ต1ที่วัดโดยร็อกเก็ต2ก็แทบจะเป็นรูปเดียวกันเลยนะก็เปลี่ยนใหม่แล้วไม่เอาละคราวนี้เราร็อกเก็ต1 s measured by rocket 2rocket 1เป็น object บ้าง rocket 1ที่เป็น object rocket 1ที่เป็น object เคลื่อนที่ไปฝั่งขวาด้วยความเร็ว v 1 double prime เราอยากวัดด้วย rocket 2ตัวนี้ก็ต้องไปกรอบ s prime แล้วก็ไปกรอบ s double prime อยู่แล้ว rocket โทษแล้วก็กรอบ s prime ก็มีความเร็วไปทางซ้ายนะความเร็วไปทางซ้ายv 2 frame เท่ากับ u ลบ 0.6004 ก็ลองขบวนมาก็ได้ครับแล้วก็หา v ก่อนเราอยากหาความเร็วของ v 1ในกรอบ prime มันก็ต้องเท่ากับผมก็ลืมสูตรนะมันต้องเป็น v 1 double prime ลบกับ u double prime จริงๆ u ก็คือ u ก็คือ v 2 double prime หารด้วย1ลบกับ v u ก็คือที่นี่แทนด้วย c สแควร์คิดเลขกันให้ร้อย v 2ก็เป็นติดลบธรรมดานะคิดเลขผมจะได้ถ้าผมคิดไม่ผิดนะ0จุดเรียกว่า946 4นะครับมีค่าบวกแล้วก็คิดเหมือนเดิมถ้าเราอยากหาความยาวของ rocket 1 as measured by rocket 2มันก็ต้องถูกการ contract มาจาก proper length เหมือนก็คือ l 1ในกรอบ2ใช่ไหมก็ต้องเกิดจาก l 1ในกรอบตัวเอง proper length มันหารด้วยแกมมา v 1 prime l 1 proper length ของมันเพิ่งหามานะครับเท่ากับ 83.5 แล้วก็หารด้วยแกมมานะคิดเอาเองนะผมจะได้ค่าประมาณ 27.1 เมตรโอเคจบแล้ว b boy นะครับไปละ aแล้ว B ก็ secant according to list ก่อนที่มันจะชนกันน่ะใช้เวลาเท่าไหร่ถ้า list วัด list อยู่ในกรอบ s double frame ถูกมั้ย list อยู่บนโลกความยาวระยะทางเวลาก็ต้องอยู่ในกรอบ s double frame นะครับผมพูดมา2ชั่วโมงกันป่ะอ๋อผมพูดมาชั่วโมงผมเริ่มกี่โมงวะเริ่มเจ็บคอผมเริ่มเลยเอา2ทุ่มพูดมาชั่วโมงนะก็ได้หลายข้ออยู่นะข้อ4ถ้าเรามีเป็นร็อกเก็ต1มีเป็นร็อกเก็ต2แล้วก็มีเอิร์ธตรงกลางจริงๆเอิร์ธไม่ได้เป็นเอิร์ธตรงกลางก็ได้แต่ว่าเพื่อให้ง่ายอ่ะจริงๆถ้าสมมติจะว่าให้ถูกนะเอิร์ธควรจะอยู่ในแนวเดียวกัน
มันไม่ควรมีระยะแกน y เพราะตอนนี้เราคิดเฉพาะระยะแกน x เออมันควรจะอยู่แบบตรงกลางเล็กๆอยู่แต่ว่าโอเคให้มันดูไม่เส้นนะครับอยู่ใกล้ๆแต่ว่าคิดว่ามันอยู่ในระนาบเดียวกันเราอยากรู้ว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่ในการเคลื่อนที่มาชนกันซึ่งเขียนกรอบอันนี้กรอบ sF prime กับ S double prime เหมือนที่บอกเราต้องคิดในกรอบ S double prime ตลอดผมก็มองว่าโอเคความยาวของมันถ้าผมใช้ L ตัวเล็กมันก็จะไปซ้ำกับความยาวของจรวดผมใช้ L ตัวใหญ่แล้วนะ L ตัวใหญ่ในกรอบ S ในกรอบ S double prime มันก็เกิดมาจากระยะที่จรวดที่1เคลื่อนที่ไปในเวลาค่า1ก็คือแบบ V 1 double primeในคูณด้วยเวลาค่าหนึ่งสมมติผมเรียกเวลานั้นว่าเป็นเวลา t double prime ใช่ไหมประมาณนี้แล้วก็เอาไปลบกับเพราะว่ามันไปทางซ้ายลบกับเวลาที่ v 2เคลื่อนที่ไปด้วยเวลา t double prime มันลบเพราะว่ามันไปทางซ้ายเนาะเครื่องหมายจะได้เจอกันแล้วก็รวมกันกลายเป็นภาพบวกประมาณนี้ผมก็อาจจะเขียนเป็นแบบดึง t 1ออกมาดึง t แต่ประทางมาก็จะเป็น v 1ลบกับ v 2จะ r 0แสดงว่า t แต่ประทางก็คือเวลาที่ลิสต์บอกว่าเห็นว่ามันชนกันก็ต้องเท่ากับ l ตัวนี้หารด้วย v 1แต่ประทางลบ v 2แต่ประทาง l not แต่ประทางก็คือในระยะคูณ10กำลัง12ตัวนี้ครับ v 1แต่ประทางก็คือตัวนี้มี2ในพันก็คือลบ 0.6004 แทนค่าเข้าไปถ้าผมคิดเลขไม่ผิดมันจะได้ประมาณ 6,000 เซคเคิลครับซึ่งเท่าไหร่6,000 60ประมาณ100นาทีเท่ากับไปเลย100นาทีนะครับก็คือใช้เวลา100นาทีกว่าจะชนกันต่อไปเขาถามร็อกเก็ต1ใช่ไหมอันนี้ในมุมมองของลิสเนาะ LT เป็น T double prime ในมุมมองของร็อกเก็ต1มั้ง T ดอกลอกมันเลยแล้วกันนะในมุมมองของร็อกเก็ต1ที่ดูร็อกเก็ต1มันไม่มีความเร็วเทียบตัวเองหรอกมันก็จะมองว่าร็อกเก็ต2พุ่งเข้าหามันถูกไหมแสดงว่าร็อกเก็ต1สแตติกครับอยู่กับที่มันอยู่นิ่งๆเลยเพราะว่าเราเป็นร็อกเก็ต1แล้วก็จะเห็นร็อกเก็ต2เคลื่อนที่พุ่งเข้ามาด้วยความเร็ว v 2เฉยๆเพราะว่าเราต้องวัดในกรอบ s ถูกไหมแล้วระยะทางตรงนี้ก็ต้องเป็น l not ในกรอบ s คำว่า l not ในกรอบ s มันก็คือ l not แต่ว่าพรามที่ถูกคอนแทรคด้วยความเร็วของกรอบก็คือความเร็ว v 2อะไรเงี้ยเป็นแกมมา v 2หวังว่ามันจะมีเซนเพราะว่ามันต้องถูกคอนแทคก่อนมันต้องสั้นลงแล้วความเร็วในการคอนแทคก็กรอบก็คือกรอบที่เคลื่อนที่คือกรอบ v 2กรอบ s prime ที่มีความเร็ว v 2นะแสดงว่าเวลาในกรอบ t ในกรอบ s นะก็ต้องเท่ากับระยะนี้หารด้วยความเร็ว v 2ที่พอไปทางซ้ายก็จะติดลบซึ่งก็เท่ากับ L not half prime หารด้วยแกมมา v 2หารด้วยลบ v 2 L not double prime ก็คือเท่าไหร่นะไอ้คูณ10กำลัง12วะแกมมา v 2ก็คือที่เราเพิ่งหามาครับข้อแรกแกมมา v 2ก็คือไหนวะไอ้เนี่ยแกมมา v 2หนึ่งส่วนเท่านี้เข้ามา v 2เราเข้ามาแทนนะครับส่วน v 2ในกรอบ s ก็คือนี่เราเข้ามาแทนคิดเลขอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมจะได้ t ประมาณ 2,883 เซคเคิลก็คือประมาณ48มินิทแสดงว่าถ้ามันใช้เวลา evacuate 90 มินิทมันก็ evacuate ไม่ทันเพราะว่า48ก็ชนแล้วใช้เวลา90ใช่มั้ย48ก็ไม่ทันพูดง่ายๆก็คือไม่ทันซึ่งเราก็เดาว่าถ้าสมมติว่าในมุมมองของ rocket 1มันชนแล้วเนี่ยในมุมมองของ rocket 2ก็ต้องไม่ทันเหมือนกัน
ไม่รู้หรอกว่ามันจะดีเลย์เท่าไหร่แต่มันต้องไม่ทันคิดเลขออกมาของ Rocket 2ต้องน้อยกว่า90ถ้ามากกว่า90ก็น่าจะผิด E Rocket 2ทำเหมือนเดิมเลยครับตอนนี้แล้วก็เปลี่ยน static ถ้าเราเป็น rocket 2เราก็จะเห็น1ขยับแล้ว rocket 2 static 1ขยับด้วยความเร็ว v 1 prime นะครับ s prime l ตัวนี้ก็จะเป็น l 0 prime ก็คือ l 0 double prime ที่ถูก contract ด้วยความเร็ว v 1 prime โอเค make sense เนาะแสดงว่าเวลา t prime ใช่ไหมใช่เวลา t prime เพราะว่าเราวัดด้วยกับ rocket 2มันก็ต้องเท่ากับ l 0 prime หารด้วย v 1 prime นะสังเกตว่า prime prime มันจะ consistent นะครับอันไหนถ้ามันไม่มี prime มันก็ไม่มี prime หมดเลยนะมันจะ consistent กันเพราะว่าเราต้องดูในกรอบเดียวกันนะครับl not prime ก็คือแบบ l not double prime หารแกมมา v 1 prime หารด้วย v 1 prime l not double prime ก็คูณ10กับ12ที่ลิสต์มองใช่ไหมแกมมา v 1 prime ก็ที่เราเพิ่งหามาแกมมา v 1 prime เนี่ยก็คือ1หารรูท1ลบ 0.9464 หาร c สแควร์แล้วเข้าไปแทนแล้ว v 1 prime ก็เท่านี้แล้วเข้าไปแทนนะเข้าไปแทนจะได้ประมาณ48นาทีคือมันเท่ากันเพราะว่าเราวัด2ตัวนะวัดเทียบกันวัดเทียบไปเทียบมาก็ติดลบติดบวกมันก็จะเท่าๆกัน48นาทีพูดง่ายๆก็คือมันมี casualties นะครับพูดง่ายๆชนแล้วมันก็มี casualties EF yes casualtiesCasualties ผิดแกมมามหาศาลไม่เป็นไรมั้ง Yes casualties มีชนกันขึ้นนะครับนี่ We call that the magnetic force on a charge Q moving with velocity V in a magnetic field B is equal to QV cross B if a charged particle moves in a circular orbit with a fixed speed V in the presence of a constant magnetic field. Use the relativistic form of Newton's second law to show that the frequency of its orbital motion is this expression. พวกนี้ก็คือเขาให้เราโชว์ว่ามันเป็นเท่านี้ครับถ้ามันหมุนเป็นอะไรนะถ้ามันหมุนเป็นวงกลมเป็น circular orbit ใช่ไหมครับแล้วความถี่จะเป็นเท่านี้ก็เอาจริงๆก็ไม่น่ามีอะไรมากครับหมายถึงว่าเรารู้ว่านิวตันซิคลอร์ F มันเป็น dp by dt ใช่ไหมถ้าสมมติผมไม่คิดที่ทางเวกเตอร์ก่อนแล้วกันเอาเฉพาะขนาดแล้ว p ในrelativistic regime อ่ะมันก็เป็นแกมมา mv ป่ะแล้วก็มาดูว่าตรงไหนคอนสแตนต์บ้างสมมติว่า m คอนสแตนต์มวลไม่ได้หายไปไหนเรามันก็แบบไม่ได้เช็ดก็เป็นพลังงานไปแกมมาไม่คงที่เพราะแกมมาขึ้นกับความเร็วกรอบเราเนื่องจากว่ามันหมุนอยู่ความเร็วก็ไม่คงที่ครับมันเปลี่ยนทิศทางไปเรื่อยๆแกมมาไม่คงที่ v ไม่คงที่อยู่แล้วถูกไหมเพราะว่ามันมีแรงมันกระทำแล้ว v ก็ไม่คงที่ก็แสดงว่าเราดึงออกได้แค่ m นะมาดีทีของแกมมา v แล้วก็จะได้เป็น m คูณกับแกมมา v บวกกับแกมมา v อีกเซนนะครับเอ้ยแป๊บนึงนะจดดีโอเคผิดนิดนึงโทษทีครับเนื่องจากแรงมันคงที่ความเร็วกรอบมันคงที่เพราะว่ามันเป็น circular orbit ถ้าเป็น elliptical orbit โอเคมันอาจจะไม่คงที่แกมมาไม่คงที่โทษทีความเร็วกรอบมันคงที่ครับหมายถึงว่าอัตราของเพราะว่าตอนเราแทนแกมมามันเป็นค่าหรือว่าอะไรมันเป็นตัวเลขไม่ใช่เวกเตอร์ความเร็วมันคงที่ในเซนส์ที่ว่าอัตราของความเร็วคงที่ขนาดของความเร็วคงที่เนาะ
ทำให้แกมมาคงที่แต่ว่าโอเคความเร็วไม่คงที่เพราะว่าทิศทางเปลี่ยนแต่ขนาดของความเร็วคงที่ตัวนี้เป็นศูนย์ตัวที่ครับตัวที่ตัวนี้เป็นศูนย์แล้วก็จะได้แบบ m gamma v ต่อโอเคได้ f มาแล้วเราก็รู้ว่า circular orbit มันเป็น f เท่ากับ m omega square แล้วก็คูณกับรัศมีปะสักอย่างหนึ่งประมาณนี้แล้วก็อาจจะพอเมมแมปกันได้นะ v เราอาจจะมองว่าตัวนึงดูกัน f เท่ากับ m gamma v ใช่ป่ะมันก็ต้องเท่ากับ m gamma v dot v เท่ากับโอเมก้า r a เท่ากับโอเมก้ากำลัง2 r มั้ยเออประมาณนี้ไหมผมจำถูกว่ะตึ๊บๆๆใช่แล้ว v ดอทก็คือ a เนาะก็เป็นโอเมก้ากำลัง 2r เนาะประมาณนี้ถูกละมั้งถูกละนะครับแล้วแรงที่เกิดขึ้นมันเป็นแรงแม่เหล็กถูกไหมเป็นแรงแม่เหล็กก็ต้องเป็นแบบ q v cross b q v b แต่ว่า v ก็เป็นโอเมก้า iแล้วแบบตัดโอเมก้ากับ r ได้แสดงว่าแบบเราก็ได้เกมมา m โอเมก้าเท่ากับ qb โอเมก้าเป็น qb ส่วนเกมมา f แล้วโอเมก้าเป็น2พาย f f มันก็เป็น1ส่วน2พาย qb ส่วนเกมมา m หรือแบบ k เกมมามันก็คือรูทใน1ส่วนรูทใช่ป่ะอยู่ข้างล่างกลับก็กลายเป็นค่าตรงๆก็กลายเป็น1ลบกับความเร็วคือ v ความเร็วเป็น v เนาะ v ส่วน c สแควร์แล้วทั้งหมดถอดรูทแล้วจริงๆใครจะเป็นโอเมก้าแล้วก็จัดรูปกับ f t ได้แต่ว่ามันก็ตรงแล้วนะเอาให้เป็น v ก็จัดก็ตรงแล้วก็ตรงกันนะครับถอดตรงโอเคตอบถูกนิดนึงตัวนี้โทษทีลืมไปว่าเราดูเฉพาะขนาดมันเมื่อคงที่แต่ทิศทางไม่คงที่โอเคจบง่ายชิวข้อต่อไปอีกเยอะไม่ไหวค่อยๆไป As measured by observers in a reference frame S a particle having charge Q moves with velocity V in a magnetic field BAnd an electric field E. The resulting force on the particle is then measured to be F is equal to Q times E plus V cross B. And the observer moves along with the charged particle and measures its charge to be Q. Also, but measures the electric field to be E prime. If both observers are to measure the same force, F show that E prime is equal to E plus V cross B.จริงๆข้อนี้มันค่อนข้างโง่คิดเลขได้แหละคำนวณได้คิดได้ดูก็ได้แต่ว่าถ้าเรารู้ว่าฟิสิกส์มันต้องเท่ากันอ่ะแล้วอีกแรงหนึ่งอ่ะมันเป็น F prime เท่ากับ QE อ่ะแล้วนี่เท่ากันแล้ว Q ว่าก็เท่ากันก็ตัดแล้วก็ E prime เท่ากับก้อนข้างหลังก็ได้ด้วยแต่เราคิดทำให้ดูก็ได้โดยสมการแปลงลอเรนซ์2แรงมันเท่ากันนะครับถ้าสมมติว่าถ้าผมเลือกโคออร์ดิเนตเหมาะๆคือ v มันอาจจะเป็น v ทิศทางเวกเตอร์3อันอะไรก็ได้แบบที่มันมี vx vy vz แต่ผมสามารถเลือกโคออร์ดิเนตเหมาะๆที่เคลื่อนที่ไปตามประจุแล้วมันมีความเร็วแค่แกนเดียวได้เข้าใจมั้ยพูดง่ายๆก็คือผมขี้เกียจคิด3แกนผมก็เก็บมันแค่แกนเดียวผมสามารถเลือกโคออร์ดิเนตเหมาะๆที่มีความเร็วแค่แกนเดียวได้อีก2แกนก็เคลื่อนที่ตามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็จะไม่ได้โง่ขนาดเอาโคออร์ดิเนตไปแปะกับพาร์ติเคิลเลยแล้วก็มีความเร็วเป็น0ตลอดไม่งั้นมันก็จะไม่เห็นแรงอะไรเลยคือมันถูกอยู่แหละแต่ว่ามันไม่เห็นแรงเราทำให้มันง่ายเกินไปมันทริเวียลไปก็ให้มันเหลือสักแกนหนึ่งสมมติถ้าให้มันเหลือแบบแกน v เป็นแค่ v ละ0 0นั่นเองคอมโพเนนต์แค่แกน x นิดเดียว
ร้านอย่างอื่นเซตเป็นศูนย์ไปโดยที่การเราโดยเราเลือกคอเนตมาเหมาะนะครับเราจะวาดกันแบบเราอาจจะมีเฟรม S เป็นเฟรมที่มีความเร็วของที่มีความเร็วเป็นศูนย์แล้วมีพาร์ติเคิลเคลื่อนที่อยู่ความเร็ว V ในเฟรม S แล้วก็มีเฟรม S prime เฟรมนึงที่มีความเร็ว U เทียบกันถ้าเราอยากจะหาแรงลอเรนซ์ในเฟรม S prime มันก็ต้องเป็น Q E prime บวกกับ V prime cross B prime พูดง่ายๆก็คือเราต้องหา V prime ก่อนว่าเรามีค่าเท่าไหร่ V X prime ตามสูตรนะมันเท่ากับ V X ลบ U หารด้วย1ลบ U V X หาร C สแควร์ประมาณนี้นะครับคราวนี้เราดูว่าเขาให้อะไรมาบ้างAnother observer moves along which I particle Q ก็คือเคลื่อนที่ตามกันถ้า move along แปลว่าความเร็วก็ต้องเท่ากันถ้าเคลื่อนที่ไปด้วยกันความเร็ว v เท่ากันแสดงว่า u เท่ากับ vx เท่ากับ v ก็เป็น v ลบ v หารด้วย1ลบ v สแควร์หาร c สแควร์ก็ได้0อะไรเงี้ยเมคเซนส์เนาะ move along แปลว่าเคลื่อนที่ไปด้วยกันที่เหลือค่อนข้างทริเวียลเนาะ vy prime มันก็เท่ากับ vyด้วยแกมมา u 1ลบ u vx หาร c สแควร์แต่เนื่องจากเราเลือกคอเนตเหมาะในแบบที่ vy มันเป็น0อยู่แล้วอ่ะมันก็เป็น0นะครับก็ได้0เช่นเดียวกันกับ vz ที่เท่ากับ vz หารด้วยแกมมา u 1ลบ u vx หาร c สแควร์ vz เป็น0มันก็ได้0แสดงว่าในกรอบใหม่ v prime ตรงนี้ครับขนาดของ v prime ได้ทำนะเป็น0แสดงว่า f prime เท่ากับ q e prime ครับถ้าเราเลือกโคเดตมาหมดนะก็ได้ว่าโอเคถ้า f prime เท่ากับ f เฉยๆในกรอบ f ก็ q e prime ก็ต้องเท่ากับวันจะเขียนเป็นเวกเตอร์กันโทษทีก็ต้องเท่ากับ q e plus v cross bQ ก็ตัด Q ได้แสดงว่า E prime ก็ต้องเท่ากับ E plus V cross B จบหรือจริงๆมันเอาไปพูดกับข้อแรกที่ทำก็ได้ว่าถ้าสมมติว่าประจุมีความเร็วมันจะมีสนามแม่เหล็กแต่ถ้าประจุอยู่นิ่งๆจะมีสนามไฟฟ้าหมายถึงว่าถ้ามันเคลื่อนที่มันจะมีทั้ง E และ B พูดอย่างนี้แล้วกันถ้ามันเคลื่อนที่จะมีทั้ง E และ B แต่ถ้ามันอยู่เฉยๆมันจะมีแค่ Eซึ่ง e ตอนอยู่นิ่งๆกับ e ตอนอยู่เฉยๆเอ้ยโทษ e ตอนอยู่นิ่งๆกับ e ตอนที่มันขยับอาจจะไม่เท่ากันมันจะเปลี่ยนเป็นในแบบที่รักษาพลังงานรวมของสนามไฟฟ้าลักษณะแม่เหล็กให้มีค่าคงที่แล้วก็ให้มันคอนสิสเทนต์กับการแปลงลอเรนซ์มันจะเปลี่ยนเป็นในแบบนั้นนะครับทำให้แรงลอเรนซ์ที่ b แค่ e prime หรือมีทั้ง e plus v cross b เท่ากันมันจะเปลี่ยนเป็นในแบบนี้เป็นยังไงนะครับนะตอนกรอบที่2ที่เราเคลื่อนที่ไปพร้อมกับวัตถุความเร็วของเราเทียบกับวัตถุก็เป็น0เพราะ B ก็เลยไม่เกิด Force ที่เกิดจาก B ก็เลยไม่เกิดนะครับแรงแม่เหล็กก็เลยไม่เกิดนะโอเคอันนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมามั้ง A radium isotope decays to a radon isotope radium คือ Ra radon คือ Rn ธาตุเคมีนะครับ radium เจอโดย mercuryไม่มั่นใจเหมือนน่าจะเจอพร้อมสามีเขามั้งไม่ชัวร์นะไม่ชัวร์ว่าเรเดียมคือมันเจอโดยคูรีสักคนอ่ะไม่มั่นใจว่ามารีหรือว่าเปียมารีคือภรรยาเปียคือสามีนะครับเป็นอาจารย์ลูกศิษย์กันเจอเรเดียมคือเหมือนถ้าเข้าใจผิดนะคือมารีคูรีเจอทั้งเรเดียมแล้วก็เจอทั้งโปโลเนียมเขาตั้งชื่อเรเดียมเพราะว่ามันมีแบบแสงสื่อถึงแสงพวกแบบคือตอนนั้นเขาเจอธาตุกัมมันตรังสีโดยการที่เอาธาตุไปอยู่ในลิ้นชักแล้วในลิ้นชักก็มีฟิล์มแบบฟิล์มถ่ายภาพสมัยก่อนปรากฏว่าเขาก็อยู่ในลิ้นชักปิดเอาไว้เขาพอเขาเปิดลิ้นชักออกมาฟิล์มมันเหมือนถูกยิงด้วยแสงอะไรบางอย่างซึ่งมันประหลาดเพราะว่าเขาไม่ได้เอาลิ้นชักไปเปิดให้มันโดนแสงแสดงว่าหินอยู่ข้างในธาตุอยู่ข้างในก็ต้องปล่อยลักษณะคล้ายๆแสงออกมาได้เหมือนกันแล้วเราก็เรียกธาตุนั้นต่อมาว่าเป็นเรเดียมมันลงเอี้ยมมันลงอ่อนเพราะว่าตามชื่อของธาตุนะแบบฮีเลียมนี่ประมาณนั้นลงเอี้ยม
ส่วนโปโลเนียมตั้งชื่อตามบ้านเกิดครับคูรีเป็นคนโปแลนด์เป็นคนโปลิชก็เลยตั้งชื่อโปโลเนียมโอเคเรเดียมไอโซโทป decays to a radon isotope Rn ที่มี mass number เป็น22 by emitting an alpha particle a helium nucleus according to the decay scheme แปลว่าแบบแผนการเรดอนโทษครับเรเดียม226กลายเป็นเรดอน222บวกกับฮีเลียม4 the masses of the atoms ตอนนี้หน่วยน่าจะเป็น U ครับ U ก็คือยูนิตใช่ไหมเป็น mass unit แล้วก็เรดอนเท่านี้แล้วก็ฮีเลียมเท่านี้ how much energy is released as a result of this decay มีพลังงานปล่อยมาเท่าไหร่ก็ใช้สูตรไอน์สไตน์ธรรมดาทีนี้มันเป็นพลังงานก็อย่างนี้ครับตอนที่ธาตุอยู่เดียวๆตอนที่มันยังไม่ได้รวมกันก็จะมีมวลค่าค่านึงซึ่งตอนที่เวลามันอยู่ด้วยกันแล้วแบบพอตอนเจอนิวตรอนอะไรพวกนั้นมันจะสูญเสียมวลบางส่วนไปแปลงร่างกลายเป็นไบดิ้งเอเนอร์จีตอนที่มันสลายออกจากกันไบดิ้งเอเนอร์จีก็จะออกมาเป็นในรูปของพลังงานนี่คือมวลที่หายไปบางส่วนที่ต่อไปเราเรียกมันว่ามวลพร่องคือสมมติว่าผมมีเมทัล2อันเป็น1กับ2ผสมกันแล้วได้เมทัลอันโตเรียกว่า3แมส1บวกแมส2จะไม่เท่ากับแมส3นะบวกกันไม่เท่ากับแมส3เพราะว่าแมส3มันจะน้อยกว่านิดนึงเพราะว่ามันจะพลังงานบางส่วนเป็นไบดิ้งเอเนอร์จีถ้าผมว่าแบบ M1 คูณ C2 บวก M2 คูณ C2 จะเท่ากับ M3 C2 บวก E มัน BE เป็นไบดิ้งเอเนอร์จีแล้วเราก็อาจจะเรียก BE ว่าเป็นแมสอิเฟคเพราะมันก็คือ M1 บวก M2 ลบ M3 อะไรเงี้ยเป็น mass effect ก็คือผลต่างเพราะว่ารวมกันแล้วมันเอาพลังงานมาส่วนเป็น BE นะครับแล้วก็ใช้แบบ energy ที่ปล่อยออกไปก็ต้องเป็นผลต่างของมวล mass effect คูณ c square อะไร mass effect ก็ไม่ได้มีปัญหาหรือเปล่าตอนแรกมีอะไรมีแค่radium ใช่ไหมครับ 226.0254 U ใช่ไหม U ลบกับมวลตอนหลังก็คือเรดอนบวกกับฮีเลียมนะครับก็คือ 222.175 U บวกกับ 4.0026 U แล้วคูณกับ C สแควร์ใช่ไหมแค่ว่าหน่วย U มันจะประหลาดนิดนึง U Atomic Mass Unit อ่ะมันใช้ Converting Factor ที่ว่านี่ผมเขียน U ข้างนอกแล้วกันนี่หน่วย U ด้วย1 U อ่ะครับเท่ากับ 1.66 คูณ10กำลังลบ27กิโลกรัมประมาณเหมือน1 U จะเป็น1ส่วน12มวลของคาร์บอนนะครับก็คือเท่ากับมวลของประมาณ1โปรตอน1นิวตรอนประมาณแล้วก็คูณ C สแควร์ใช่ไหมก็คูณแบบ3คูณ10กำลัง8อะไรอย่างเงี้ยประมาณนะเมตรเปอร์เซกเราจะได้ถ้าผมคิดเลขไม่ผิดจะได้ประมาณ 7.92 คูณ10กำลังลบนี่หรอวะ13มั้ง13จูลเราเป็นเด็กฟิสิกส์เราไม่ค่อยชอบจูลแล้วก็เปลี่ยนเป็นอิเล็กตรอนโวลต์คูณด้วย1อิเล็กตรอนโวลต์หารด้วย 1.60 คูณ10กำลังลบ19จูลก็ตัดจูลก็จะได้ประมาณ 4.95 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์เมกะคือ10กำลัง6ประมาณเกือบ5ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ชิลเนาะอันนี้มันเป็นแค่ธรรมดาไม่มีอะไรเริ่มขึ้นควอนตัมแล้วจบรีเลย์จบอะไรไหมจบรีเลย์จบอะตอมไม่ออกเดอะสักอย่างโปรเซสแล้วกันไม่กล้าอ่านเดี๋ยวกูอ่านผิดนะ an electron in chromium makes a transition from the n is equal to 2 state to the n 1 state without emitting a photon พักเข้าน้ำหน่อยครับก็เข้าสิอ๋อหมายถึงให้ผมหยุดรอเหรอเอาได้ไอ้มันสอบถึงเรื่องไหนนะควอนตัมถึงแบ็กบอดี้ถึงโนโนโนหมดเลยฮะถึงที่อาจารย์สอนล่าสุดอะถึงฟูเรียเรื่องอะไรวะฟูเรียอันเซอร์ซินทรีพินซิฟอลออกสิหมดเลยแบบทั้งกระบี่เลยทั้งไฟล์นั้นเลยมึงอธิบายฟูเรียให้กูฟังสักสองนาทีได้ไหมก่อนระหว่างรอทีฟูเรียมันคือการแปลงฟังก์ชันเฉยๆถ้าเรามีฟังก์ชันที่สมมติว่าฟังก์ชันนั้นสามารถแปลงบน x กับ k ได้แบบฟังก์ชันนั้นคือฟังก์ชันนั้นสมมติว่าฟังก์ชันนั้นขึ้นกับ k นะพูดยังไงดีสมมติว่าฟังก์ชันชื่อฟังก์ชัน a ขึ้นกับ k
เราสามารถแปลงเป็นหน้าตาเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่ง f ที่ขึ้นหนึ่ง x ได้คือณตอนนั้นอ่ะมันขึ้นกับแค่ตัวแปรเดียวคือ k แต่มันสามารถแปลงไปในแบบที่สุดท้ายมันขึ้นหนึ่ง x ได้แล้วข้อมูลมันยังเท่าเดิมอยู่ซึ่งมันแปลงกลับได้ด้วย f x เป็น a k อะไรประมาณนั้นได้ด้วยอันนี้คือฟูเรียร์คร่าวๆแล้วก็คูณด้วยอินทิเกรตบ้าๆบอๆอะไรประมาณนั้นมีในสไลด์ใช่ป่ะกูไปนั่งดูมีครับมีครับแต่จริงๆผมน่าจะได้พูดนิดนึงแต่พูดให้ฟังนะอยู่ท้ายๆ go โอเคมา but I can't go right now cause I can't find my lecture notes I mean I think I printed it out but I can't find it I can't find this problem in my notesa second นะไหนวะ auger process ป่ะสักสักหน้านี่ผมขี้เกียจคิดเลขดูฟิสิกส์มันไม่เหรอผมขี้เกียจคิดเลขโอเคไอ้โอเคดีนะโจทย์อ่ะ the สักอย่างตัวอย่าง process an electron in chromium makes a transition from n2 state to n1 state without emitting a photonInstead, the excess energy is transferred to an outer electron in the n is equal to 4 state, which is ejected by the atom. This is called an สักอย่างสักอย่าง process, and the ejected electron is referred to as an สักอย่างสักอย่าง electron. Use the Bohr theory to find the kinetic energy of the สักอย่างสักอย่าง electron. ก็ไม่มีอะไรเลยครับก็คือปกติครับถ้ามันจะเกิด transition และเกิดเป็นโฟตอนอิมิทออกไปเกิดเป็นสเปกตรัมมันจะเป็นไปในตามสมการของลืมชื่อบาร์เมอร์ลิดเบิร์ก1ส่วนลัมด้าเป็น 109677.58 เปอร์เซนติเมตรคูณกับ1ส่วน n2 กําลัง2ลบ1ส่วน n1 กําลัง2ถ้าตัวโฟตอนที่พุ่งออกไปจะมีลัมด้าเท่ากับนี้ถ้าเราคิดเลข n2 ก็คือ n ตอนหลัง n1 ก็คือ n ตอนแรกที่มันโดดขึ้นหรือว่าโดดลงก็ได้เนาะแล้วลัมดาแล้วก็โยงไปหาพลังงานได้ e เท่ากับ hc ส่วนลัมดาเราโยงไปหาพลังงานได้ซึ่งพลังงานนี้เขาบอกว่าปกติมันต้องเป็นโฟตอนแต่กรณีนี้ไอ้สักอย่างโปรเซสเนี่ยก็โปรเซสสักอย่างของมันอ่ะมันจะเอาพลังงานเนี่ยไปให้กับอิเล็กตรอนที่อยู่ชั้น n เท่ากับ c แล้วก็ไต่ออกไปข้างนอกได้ไต่ออกไปข้างนอกอะตอม ejected by นะตอมก็ถามว่ามันต้องมี kinetic energy เท่าไหร่ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเนาะแล้วก็อาจจะคิดพลังงานก่อนก็ได้คือเอาไว้เนี่ยครับแทนนะเราแทน n2 n1 แทน n1 เป็น2เพราะว่าตอนแรกมันอยู่ชั้น2ตกออกมาชั้น1ใช่ไหมก็ n1 เป็น2แทนออกมาแล้วผมได้ลัมด้าค่า1ละกันในนี้ไม่ได้คิดเลขเอาไว้ได้ลัมด้าค่า1นะสมมุติว่าผมได้ลัมด้าออกมาแล้วคิดให้ดูเลยก็ได้ว่า1ส่วน109677.58 ทำเป็นในหน่วยเซนนะครับไอ้โถทำเป็นในหน่วยเปอร์เมตรนะคูณกับ1ส่วน4ลบ1เอ้ยโทษ1ส่วน1ลบ4ดิ1ลบ1ลบ4เท่านี้เรากลับได้บางทีหนึ่งจะได้ลำด้านในหน่วยเมตรนะครับแปลงลำด้านในหน่วยเมตรให้กลายเป็นนาโนเมตรในการหารด้วย10กำลังลบ9ก็จะได้1ลำด้านะครับเท่ากับ 121.6 นาโนเมตรประมาณนี้ไม่ทันบอกเลยแล้วเราก็หาพลังงานมันได้ e เท่ากับ hc ส่วนลัมด้าประมาณเท่าไหร่วะก็3 6.6 3คูณ10กำลังลบ3 4คูณ3คูณ10กำลัง8หารด้วย 121.6 คูณ10จริงๆมันมีสูตรลัดอะแต่ว่าประมาณนี้ก็ได้ในหน่วยจูลเราแปลงเป็นอิเล็กตรอนโวลต์ก็ 1.6 คูณ10กำลังลบ19ประมาณ 10.22 อิเล็กตรอนโวลต์แล้วเขาบอกว่า which is ejected by the atom and the ejected electron use the Bohr theory to find the kinetic energy เขาให้เราหา kinetic energy เรารู้ว่าแป๊บนึงนะkinetic energy มันเป็นพลังงาน excessพลังงานส่วนเกินพลังงานทั้งหมดมันต้องเป็น work function บวกกับ kinetic energy บวกกับ t บวก k ประมาณนี้แสดงว่า kinetic energy มันก็ต้องเป็น total energy ซึ่งเท่านี้แหละ
ลบ whatever function แค่กำลังคิดอยู่ว่าเราจะหา verb หา verb function ยังไงดีแล้วในโน้ตผมเขียนหาจากไหนวะโอเคเก็ตละ verb function มันหาได้โดยการที่เราคิดจากจริยธรรมของ verb function verb function มันคือพลังงานที่เราใส่เข้าไปให้กับอิเล็กตรอนใช่ไหมแล้วมันหลุดออกจากพลังงานศักย์ที่มันอยู่อะเราก็คิดว่า1ส่วนลัมด้าใหม่นะครับเป็นลัมด้าพันเท่ากับค่าคงที่นะ6.7758คูณกับ1ส่วน n 2แล้ว2ลบ1ส่วน n 1นะครับตอนแรกมันอยู่ n เท่ากับ4สุดท้ายมันขึ้นไปที่ชั้น n เท่ากับ infinity เหมือนมันหลุดออกจากอะตอมไปนะครับตอนนี้ก็จะเป็น infinity กำลัง2ก็คือประมาณ0เมคเซนส์มั้ยนะประมาณนี้ประมาณนี้เหมือนตอนแรกมันอยู่เฮ้ยเดี๋ยวนะผมใช้สูตรผิดนี่หว่าพลังงานติดลบตัวทีมันต้องเป็น n 1กําลัง2ไม่เตือนเลย n 1กําลัง2ลบ n 2กําลัง2เออแล้ว n 1ตอนแรกเป็น4กําลัง2ใช่มั้ยแล้วก็ตอนหลังเป็นอินฟินิตี้เหมือนเตะแอมหลุดออกจากอะตอมไปก็ชั้น n 2ไกลมากๆจะเป็นอินฟินิตี้เพราะตามทฤษฎีของโบอนันต์ชั้นพลังงานมันเป็นได้อนันต์ชั้นนะมันเป็นอินฟินิตี้ชั้นนะเตะไปอยู่ชั้นอินฟินิตี้ตอนหลังข้างหลังก็เลยกลายเป็น0ไปลบด้วย0อะไรแล้วก็จะได้แลมดาซึ่งสุดท้ายมันจะกลายเป็นเวิร์ฟฟังชันเวิร์ฟฟังชันมันจะเป็น hc ส่วนแลมดาไพรม์ครับคิดได้แลมดาไพรม์ได้เท่าไหร่ได้10967758ในหน่วยเปอร์เมตรหารด้วย16กับด้านที่1ได้1หน่วยเมตรหาร10กำลังลบ9ได้หน่วยนึงนาโนเมตร1458.8 นาโนเมตรถ้าเราจะหาให้ซีส่วนลัมด้าก็ 6.63.34.34.8 หารด้วย 1458.8 10ลบ9แล้วก็หารมันด้วยอันนี้แปลงเป็นอิเล็กตรอนโวลต์ประมาณ 0.85 อิเล็กตรอนโวลต์ก็ลบกันเนี่ยก็ได้ 10.22 ลบ 0.85 เท่าไหร่วะลบ 0.85 ได้ประมาณ 9.37 โวลต์นะตอบถามไม่ตรงกับเฉลยด้วยแสดงว่าผมคิดเฉลยผิดเมคเซนส์มั้ยนะประมาณนี้แหละเนี่ย which is rejected by ต้องขึ้นไปถึงออกไปที่ชั้นนั้นนะครับจริงๆตัวนี้ก็เป็นการประมาณอ่ะคือถ้าเราคิดอย่างเงี้ยจริงๆถ้าตามนิยามจริงๆมันจะเป็น IE ครับ I จำชื่อไม่ได้ ionization energy พลังงานที่ใส่เข้าไปเพื่อให้อิเล็กตรอนหลุดแต่ ว่า wave function ต่างจาก IE ตรงที่ว่า wave function มันสามารถเป็นของอิเล็กตรอนหลายๆตัวได้เราอิเล็กตรอนตัวนั้นไม่ได้อยู่ในสถานะแก๊ส IE คือมันต้องอยู่เดียวๆเว้ยอยู่ในอะตอมเดียวๆอะตอมนั้นเป็นอยู่เดียวสูตรนั้นคือ NF2 ก่อนหรือเปล่ามันต้องเป็นคือผมเฟรมจำได้แค่ว่าลบกันมันต้องเป็นค่าบวกอะครับมันต้องเป็น1ส่วนเลขน้อยลบ1ส่วนเลขมากเพราะว่า1ส่วนเลขน้อยมันจะได้กลายเป็นค่าบวกอันนึงถ้าเป็น N1 ก่อนเพราะถ้าสมมติมันเป็น1ส่วนเลขมากลบ1ส่วนเลขน้อยข้างหน้ามันจะน้อยลบกับข้างหลังมันจะเป็นค่าลบแล้วพลังงานต้องเป็นค่าบวกเฟรมจำแบบนี้ควรจะเป็น n ni ก่อน ni สแควร์ลบ nf สแควร์จะพูดอะไรลืมเลยมันต่างจาก ie ตรงที่ว่า ie คือมันต้องเป็นอะตอมเดียวๆปิดแก๊สเลยแล้วก็ใส่พลังงานเข้าไปให้อิเล็กตรอนในอะตอมเดียวๆนั้นหลุดแต่ wave function มันก็อยู่ด้วยกันเป็นโลหะได้อย่างเงี้ยก็คือ wave function โดยปกติไม่เท่ากับ ie หรอกอันนี้เพิ่มคิดเหมือน ie เป็นประมาณเนาะประมาณว่า wave function ประมาณ ieถ้ามันจะดีกว่านี้คือเราไปหาเวอร์ฟังก์ชันของอะตอมเนี่ยของโครเมียมที่ชั้น n 4มีค่าเท่าไหร่แล้วก็มาลบมันก็จะแม่นกว่านี้แต่ก็น่าจะประมาณนี้นะโอเคประมาณหรือถ้าสมมติเฟรมจำสูตรผิดเดี๋ยวทิวหาสูตรมาอาร์กิวอีกทีก็ได้ครับCalculate the longest and shortest wavelengths in the Lyman series of hydrogen indicating the underlying electronic
transition that gives rise to each. Are any of the Lyman spectral lines in the visible spectrum explain it? Lyman มันก็คือชั้น n เท่ากับ1ป่ะมันเป็น Lyman Balmer Passion bracket full ถูกมั้ยใช้ Balmer Rydberg อ่ะ109677.58 per centimeter ก็1ส่วน n 1กําลัง2 n 2กําลัง2แล้วก็เราก็ใช้ n 1เป็น1อะไรอย่างเงี้ยคราวนี้calculate the shortest and longest wavelength ของไฮโดรเจนถ้า shortest ก็คือพลังงานมากสุดสเปกตรัมที่ทำให้มีพลังงานมากสุดพลังงานมากสุดมันก็ต้องตกมาจากอินฟินิตี้มานะหรือไม่ล่ะอาจจะคิดว่ามันตกขึ้นไปที่อินฟินิตี้ก็ได้หมายถึงแบบอยู่ที่1แล้วขึ้นไปที่อินฟินิตี้ n 2ก็จะเป็นอินฟินิตี้อันนี้ก็จะเป็นพลังงานมากสุดแล้วเพราะว่าตกจากชั้นไกลที่สุดพลังมันก็จะกลายเป็น0ไปแสดงว่าแลมดานี้ก็จะเท่ากับ109677.58กลับได้อีกทีนึงคราวนี้เมตรถ้าเราอยากจะหาพลังงานมันก็จะกลายเป็นนี้คูณเท่านี้หารด้วยเมื่อกี้นี้แล้วก็หารเท่านี้กลายเป็นอิเล็กตรอนโวลต์ก็คือประมาณ 13.6 อิเล็กตรอนโวลต์คือจริงๆถ้าจำสูตรได้มันจะเป็นลบเท่านี้หารด้วย n สแควร์ครับมันก็จะเป็นสูตรพลังงานมันติดลบเพราะว่าเราให้ข้างในเป็นน้อยข้างนอกมากนิยามตรงข้ามกับที่เป็นนิยามอันนี้ก็คือจากชั้น1ไปถึงอินฟินิตี้อันนี้ก็คือเป็นพลังงานมากที่สุดแล้วเป็น shortest wavelength อ๋อนี่เขาให้หา wavelength ใช่ไหมหาพลังงานทำไม wavelength ก็เร็วดิ109677.58กลับด้านมาที1แล้วก็หารด้วย10.69 wavelength มันเท่านี้ครับ17ประมาณ2นาโนเมตรอันนี้น่าจะเป็น shortest wavelength ที่เป็นไปได้ longest wavelength ก็คือตกจากชั้น2มาชั้น1ครับมันเป็น1ส่วน1กําลัง2ลบ1ส่วนกําลัง2ลัมด้ามันก็จะเป็น109677.58คูณด้วย1ลบ1ส่วน4เท่านี้กลับได้มาที1แล้วก็แปลงให้กลายเป็นนาโน121.6 นาโนเมตรอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบลัมด้าที่มากที่สุดแล้วก็คือพลังงานน้อยสุดแล้วที่สามารถ produce มาได้ในไลมันซีรีส์ถ้าถามว่าที่อยู่ในช่วงนี้มันเป็น visible ไหมคำตอบก็คือไม่ visible มัน400ถึง800ประมาณนั้นอันนี้มันอยู่ในช่วง91ถึง121มันเป็น UV ชัดๆเลยนะก็คือไม่เกิดนั่นเองไม่เกิดถ้าเป็น visible ว่าต้องชัดเอ็นเป็น2ครับต้องเป็น Balmer ก็เลยไม่มันเลยไม่แปลกที่ Balmer เจอ spectral line ก่อนเพราะมันมองเห็นเพราะว่า Balmer ทดสอบใน visibleก็เลยเห็นแล้วต่อไปพวกวันไลมานพวกแบรเก็ตฟูลพวกนั้นเป็นนักคณิตศาสตร์คิดเลขซีรีส์ต่ออะไรเงี้ยแล้วก็บอกเจอพอดีแล้วทดสอบทดลองได้นู่นนะครับโอเคไม่อยากทำเลยอ่ะดูสิดีบายด้วยนะทำเองจบนะที่อ่านเลยดูโฟยแป๊บต้องทำให้ดูไหมเนี่ยเป็นกูไม่ทำคือมันไม่ยากครับมันยาวดูแป๊บยินดีไหมข้อ DIY ทำเองยกเว้นข้อนี้เดี๋ยวเฉลยให้ DIY ทำเองแล้วกันเนาะเฉลยมันก็อยู่ในหนังสือหาได้ข้อนี้ก็เหมือนทั้งนั้นผมทำข้อนี้ให้ดูและข้อนี้แต่ข้อนี้ก็เหมือนกันนะอาจจะมีตรงนี้นิดนึงตรงที่ว่ารูปมันวาดไม่ดีอะครับ L อ่ะเฟรมจำได้เฟรมนั่งดูเฉลยแล้วงงกับตัวเอง L ในที่นี้วัดจากตรงนี้นะ L มันวัดจากตรงนี้มาถึงกับตรงเฉลย
เรา r ตรงเนี้ยมันเลยเท่ากับลบ y กับ l อะไรเงี้ยมันถึงจะตรงเฉลย l วัดแค่นี้นะใบใบใบให้แล้วก็คิดคิดดูมันจะคือถ้าสมมติว่าใช้ l เท่านี้มันจะได้อันนี้ออกมาถ้าไม่ใช่มันจะไม่เท่าแล้วก็ใช้พวกแบบใช้สูตรที่เขาให้มาเนี่ย p เท่ากับแกมมา mv แก้ออกมานะครับแล้วก็ใช้ mv เท่ากับ bre แก้ออกมาก็จะได้ตรงตามนี้คิดเองแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเฟนเฉลยข้อนี้ให้figure p 4.4 shows a k-sort คาโซด k-sort เราตัดสำเนียงคาโซดแล้วกัน figure p 4.4 shows a k-sort ratio for determining e over me ประจุต่อมวลนะครับเป็น rate เป็น ratio ของ charge per mass of an electron without applying a magnetic fieldIn this case, Vx may be found by measuring the rise in temperature when a known amount of charge is stuffed in a target. If V, L, D, and D, smaller D and bigger D, bigger, ฟังดูไม่ดีเลย lowercase d and uppercase d. By the way, พวกคุณรู้ไหมว่าจริงๆมันมีชื่อนะเดี๋ยวเล่าให้ฟัง And Y are measured E by ME may be found. Show that เท่านี้แล้วก่อนมันมี lower case กับ upper case รู้ไหมว่าชื่อนี้มาอย่างไรคือผมรู้ linguistics นิดหน่อยผมเลยรู้ประวัติศาสตร์นิดนึงคือเมื่อสมัยก่อนจำไม่ได้ 14th century 15th century ประมาณนั้นมีคนหนึ่งนามสกุลกูเทนเบิร์กจำชื่อไม่ได้ละชื่ออะไรไม่รู้นายกูเทนเบิร์กเนี่ยเป็นคนแรกที่คิด pressing machine นะครับคือเครื่องทำหนังสือไทยใช่ครับว่าอะไรวะถ่ายจะเขาว่าอะไรวะแบบสื่อสิ่งพิมพ์เมื่อก่อนอันนี้เมื่อก่อนสมัยก่อนตอนที่เขาทำหนังสือเขาต้องเขียนมือเก็บปะโยฮันเอาอย่าขอบคุณครับโยฮันอันนั้นมันเรียกท่าชื่อไทยว่าอะไรนะ pressing machine อะแบบที่ทำหนังสือที่เขาจะเอาหมุดที่เป็นตัวหนังสือมาเรียงแล้วก็ต่อปุ๊บทีเดียวอะแท่นพิมพ์ตัวหนังสืออันนั้นแหละไม่รู้ชื่อไทยอันนั้นแหละไอเดียของมันก็คือถ้าสมมติคุณมี1หน้ากระดาษถ้าคุณจะเขียน 1,000 เล่มคุณก็ต้องเขียนมา 1,000 ครั้งต่อ1หน้าถ้าคุณมีแม่เหล็กแท่นเหล็กโทษแท่นเหล็กที่เป็นตัวหนังสือกับหัวเป็น S ก็เป็น S กับด้านสมมตินี่เป็นตัว F ใช่ป่ะมันก็จะเป็นตัว S กับด้านอย่างเงี้ยคุณก็ไปเรียงไว้เป็นคำหรือว่าเป็น smart SMAT กับหัวเพื่อที่ว่าเวลาคุณกลับด้านอีกทีคุณเอาหมึกไปทามันกลับด้านมาแล้วคุณพับลงกระดาษมันก็จะเป็นตัวหนังสือเป็นที่พิมพ์แม่พิมพ์เขาเรียกแม่พิมพ์เป็นแบบ pressing machine ก็เฮียละขอโทษครับพูดคำหยาบออกมาไม่ได้เพื่อนกันพิมพ์ดีดมันคือพิมพ์แล้วมีแปะอันนี้มันคือ pressing ใช้มือคนตอนนั้นเรายังสร้างพิมพ์ดีดไม่ได้เลยเราคือยุโรปไทยน่าจะแบบกำลังแบบโอ้ 14th century ไทยน่าจะแบบสมัยไหนอะอายุทยาสุติงบ้างเกิดสมัยกรุงศรีนี่กูพิมพ์กูสร้างพิมพ์ดินแล้วโอ้โหเก่งใช้ได้แต่คือจีนคิดได้ก่อนนั้นเป็นร้อยปีเลยไอ้กระดาษอะไรพวกนั้นคือจีนทำเพราะเมื่อก่อนจีนใช้กระดาษไปทำพลุแล้วก็แบบสรรเสริญเทพเจ้าโดนจันสุติงกับจำไม่ละแล้วก็แบบนั่นแหละก็คือเก่งมากจีนทำได้ก่อนแล้วก็กูเทนเบิร์กไปลอกมาแล้วก็มาสร้างเป็นแบบ pressing machine ของตัวเองแล้วเมื่อก่อนอังกฤษอะมันก็มีตัวหนังสือของมันที่เอามาจากลาตินมีตัวเล็กกับตัวใหญ่ตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่ lower case อ่ะ case แปลว่าซองใส่ครับเพราะว่ามันเอาตัวหนังสือประเภทเนี้ยเขาเรียกว่าเป็น minuscule สะกดถูกป่าวะ minuscule สะกดผิดขออภัยฝากเช็คให้ด้วยตัวใหญ่เขาเรียกเป็นmajorscule ถ้าสะกดผิดแก้ด้วยนะมันมาจาก minor กับ major minuteกับมีเจอสกิลหมายถึงตัวเล็กกับตัวใหญ่เพราะว่าเขาเอาตัวหนังสือตัวพิมพ์เล็กพวกแบบมินอสกิลเอาไปอยู่ตามชั้นล่างเขาเรียกว่าเป็น lower case คือถอดชั้นแบบชั้นหนังสือนะชั้นแบบตามโต๊ะดึงออกมาฟึบดินชักอ่ะดึงออกมาแล้วจะมีตัวเล็กอยู่ข้างล่างเป็นแบบมินอสกิลอยู่ตัว d ตัว a ตัวอะไรแล้วชั้นบน upper case จะดึงออกมาปึ้งก็จะกลายเป็นพวกแบบ major skill เขาก็เลยเรียกminuscule ว่าเป็น lower case เขาก็เลยเรียกว่า major scale เป็นพวก upper case อันนั้นคือที่มาแต่เราก็เรียกจนติดปากแล้วชื่อพวกนี้ก็หายไปไอ้นี่ผมเรียงเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ในลิงอยู่ใน
history อะไรพวกนั้นผมเรียนก็เลยพอจำได้แต่ไม่รู้สะกดถูกไหมสักอย่างสักอย่างผิดก็ช่างมันเถอะลบแล้วนึกว่า D เล็กกับ D ใหญ่มันต่างกันตรงนี้ D เล็กมันคือ D D ใหญ่มันคือ D ข้างห้องด่าแล้วดึกแล้วเราจะสี่ทุ่มละโอเคแปลว่าช่างไม่เถอะเรียนฟิสิกส์ไม่ให้โชว์ไว้นี่เท่าเหรอทำไงดีวะก็ทำใจแล้วปล่อยวางคือก็ต้องมองว่าระบบที่เขาให้มานะมันมีเป็นแท่งตรงนี้แผ่นโลหะคู่ขนานอะไรเงี้ยถ้าเราจำตอนเราเรียนม.ปลายได้มันก็มีแหล่งมันก็ทำดูไหมคือมันต้องมีสนามไฟฟ้าแหละจากหัวไปลบนี่แป๊บนะข้อนี้มันใช้ลากันเจียนได้ไหมถ้าเป็นเทอมของเคนติกกับโพเทนเชียลของที่เกิดจากแผ่นประจุกับโพเทนเชียลของเอ้ยมันมีค่าจีนี่หว่าเฮียได้ครับใช้เป็นเทอมตัวที่ของแผ่นประจุไปเลยได้ครับได้เราคิดว่าพลังงานที่เกิดขึ้นเป็นพลังงานสักไฟฟ้าได้ครับแต่ว่ามันก็จะได้เฉพาะช่วงเนี้ยตอนเราเซตอัพแล้วก็ลงใช่แบบนั้นเพราะว่าตรงนี้มันไม่มี e field มา apply ต่อมันให้มันมีแรงอะไรพวกนั้นแล้วคือมันก็ต้องคิดหลักการทีนึงคิดนี่ทีนึงได้ EOM อันนึง EOM คือ equation of motion อันนึงแล้วคิด EOM ตัวนี้อีกทีนึงอะไรเงี้ยได้เหมือนกันแต่ลำบากหน่อยใช้นิวตันง่ายกว่าแต่ได้ไม่ได้มีอะไรไปคอนฟิร์มกันนะคือมันจะมีปัญหาต่อเมื่อพลังงานคงที่นะหลักการทีนะสมการมันจะอุบาทโอเคผมใช้นิวตันเลยE มาลงมาแล้วก็ถ้านี่เป็นประจุบวก F ก็จะลงมาเลยมั้ยแต่เดี๋ยวนี้เป็นประจุลบ F ก็ขึ้นไป FE อะไรพอมี F ไป apply ตรงมันก็มีความเร่งทิศขึ้นก็เลยไม่แปลกที่ประจุจะค่อยๆเอ็นขึ้นนะครับมันก็จะมีความเร่งอัพไพร์แค่ตรงนี้พอหลุดตัวแผ่นคู่ขนานยาว L ไปมันก็จะเป็นความเร็วคงที่แล้วไม่มีความเร่งแล้วก็คือปุ๊บไปเลยแล้วนี่โค้งนะอันนี้ตรงเราก็อาจจะหา FE ได้ไม่ยากมากFE ก็คือ Q ก็คือ E นะ E ซึ่งสนามไฟฟ้ามันก็คือโวลต์เปอร์เมตรใช่ไหมก็คือ V ส่วน L ได้ FE แล้วถ้าเราอยากหาความเร่งมันก็ต้องเท่ากับมวลคูณความเร่ง F นะความเร่งก็คือทิศขึ้นนะเท่ากับ E V ส่วน L Mเขาให้เราหามันมีระยะ y ให้เราเรามีระยะ y ให้เราเราก็น่าจะพอหาระยะ y 1ได้จากระยะตรงนี้เรารู้ว่าเวลาในแกน x ที่มันอยู่ข้างในแผ่นคู่ขนานนะเวลาที่มันใช้ในการวิ่ง across ระยะทาง l เนี่ยก็แบบ t เท่ากับl ส่วน vx นั่นคือเวลาที่มันเคลื่อนที่ไปแสดงว่าในแกน y ระยะ y 1ตัวนี้มันก็ต้องเท่ากับu 1 t ที่เป็น0ใช่ไหม0บวกกับ a ev ส่วน l m คูณ1 2 a t สแควร์อย่างงี้ x สแควร์ทำไมผมมาเขียนให้มันลดลงนะนี่แล้วก็ตัดได้นี่ก็ตัดกันได้ก็จะเท่ากับ1 2 ev l by m v x สแควร์อันนี้เป็น v เป็น y 1ถ้าเราจะหา y 2ก็ต้องหาความเร็วตอนนี้ก่อนผมทำยังไงวะตอนนั้นทำยังไงให้มันง่ายก่อนดูก่อนผมคิดเหมือนกันเลยยาวเหมือนกันโอเคเราต้องหา v ตัวนี้นี่มั้ยเราต้องหา v ตัวนี้เพื่อจะได้มาหา y 2 v ในแกน y ของตอนที่มันมีความเร่ง vy ก็คือv ดึกเป็น v v ตอนเป็น v เฉยๆ v เท่ากับ u ก็คือ0บวก at ก็คือ a ก็คือ ev ส่วน l m t ก็คือ l ส่วน vx มันจะเป็นตัดถ้า ev ใน vx m m vx นี่คือ vy ตอนสุดท้ายซึ่งเรารู้ว่าต่อไปมันจะคงที่แล้วก็ต้องมาหาเวลาที่ประจุเคลื่อนที่โดยแกน d ก่อนใช่ไหมก็ t เท่ากับ d หาร vx
v x มันคงที่เนาะเพราะว่าแรงกระทำในโปรแกรม y แล้วเราก็ไปหา v ไปหา y 2ได้ถ้าเฟรมไป y ไปบอกนะอันนี้มันเป็นแค่แบบเมคานิกธรรมดาไม่ใช่แค่เมคานิกซ้ำมันคือแค่ในเมติกธรรมดาสมัยแบบมัธยมอะ y 2ก็เป็น v ก็เป็น u ut ใช่ไหม u คือที่พึ่งหามา e v ส่วน m v x t คือ d หาร v x แล้วก็ข้างหลังสมมติว่าเราคิดว่ามันไม่มี g เพราะว่าเขาไม่ได้ให้มาประจุมวลน้อยมากไม่ต้องคิดน้ำหนักก็บวก0กับทั้ง2ก็คิดได้บวก0คูณ t กับทั้ง2ก็ได้ e v d by m v x square แสดงว่า y ของเราซึ่งเกิดมาจาก y 1บวก y 2ก็มีค่าเท่ากับ1คูณ2 evl mvx กําลัง2บวกกับ evd หาร mvx กําลัง2ก็คือ ev ส่วน mvx กําลัง2หนึ่งตัวร่วม l ส่วน2บวก d โอเคเขาไม่ได้อยากให้เราหา y เขาอยากให้เราหา e ส่วน me คิดไงดีวะเขามีตัวดีเล็กมาเกี่ยวดีเล็กคือระยะตรงนี้คิดก่อนนะดูโพยแป๊บใช้นี่ได้ไหมเนี่ยเหมือนจะใช้ได้เอาไอ้นี่มาคิดถ้าเราอ้างว่า A ได้เป็นความเร่งเท่ากับ EV ส่วน LM ความเร่งมันต้องมีค่าเท่าไหร่นะที่ทำให้มันเคลื่อนที่ได้เป็นระยะ y คิดแบบเพราะในโน้ตผมมันก็ยกมาเลยเหมือนตอนนั้นเฟรมก็น่าจะขี้เกียจพอสมควรนะเฟรมยกมาเลยนะอ๋อโง่เองเปลี่ยนรอบอันนี้มาใหม่นะโอ้รู้สึกโง่เลยโอ้แล้วโง่แล้วเป็นโง่ออกหน้ากล้องด้วย EV ส่วน MVX square จัดรูปอ่ะ E หาร M เท่ากับ Y VX square ใช่ไหมหารด้วย V แล้วก็ L ส่วน2บวก Dโอ้รู้สึกโง่ครับตอนเนี้ยไม่ตรงหรอคิดอะไรผิดวะเพิ่มลืมทีด็อกหรอเอ๊ะแป๊บหายไปที่สองที่ตัวเลขมาจากไหนนะทำไมมีดีสุด L ด้วยวะมาจาก y 1ก็ ut บวก1 2 at กําลัง2ใช่ก็เป็น l
ให้เป็น L ส่วน V ตรงไหน D ส่วน L เหรอเออตัวนี้มาจากไหนน่าจะมาจากตอนที่เขาเดาว่าเขาน่าจะมองภาพรวมของมุมเซต้าไปเลยให้มันเป็นกลัวแปลกๆแล้วไปนึงนะแป๊บนึงมันดึกแล้วน้องๆไม่ขอโทษแต่ตัวนี้ก็สคิปไปสัก5นาทีแป๊บนึงนะไม่ทันหรอวะทิวช่วยหน่อยดิพดของนี่ป่ะของเซต้าป่ะเดาว่าถ้ารวมกันแล้วมันได้เป็นดีส่วนเอลนะมันถ้ามันอยู่คนละฝั่งกันเซต้ามันอยู่อีกช่วงไอ้ตรง y ตรง y 1อ่ะไอ้เนี่ยเออเซต้าของ y 1อ่ะเกิดอะไรขึ้นไม่ตรงเฉลยไปครับด่วน y 1ผมได้ตามโจทย์ตามที่โจทย์นะf e เท่ากับ q e e เท่ากับ v ส่วน l โอ้ยเหี้ยโง่ดีมันต้องเป็นระยะนี้ไอ้บ้าระยะระหว่างแผ่นคู่ขนาน l บ้าตายละ so sorry bro เออต้องเป็น d อันนี้ตัดไม่ได้เออโอ้ยฝักกวกหน่อยไอ้เหี้ยแล้วกูนึกว่ามึงหา d ใหญ่ไอ้เหี้ยไม่ d เล็กถ้าดีเล็กก็เข้าใจได้โอ้ยน้องมีขอโทษเท่านี้แล้วก็เท่านี้จะกลายเป็น L สแควร์ส่วน D L สแควร์ D หัวแนว D หัวแล้วก็เป็น L สแควร์ส่วน D มันต้องผิดอีกอะเดี๋ยวไว้นะตรวจค่อยๆแก้ก่อนนะค่อยๆซ่อม A เท่านี้จึ๊บๆๆๆๆได้ V ได้ Y ดึกเท่านี้โอเคบีส่วนดีใช่ไหมวอลเปอร์เมตรเออถูกแล้วนี่นี่ไว้ได้เป็นเท่านี้ได้เป็นก็คือเป็น 2D เป็น 2D ประมาณนี้ผิดตรงไหนอีกค่อยๆซ่อมก่อนแล้วต้องผิดตรงนี้อีกนะเพราะ y ตัวนี้มันต้องเป็น at ใช่ไหม a เป็นตัวนี้เป็น d นะที่เป็นเท่านี้มันเป็น l ส่วน d โอเค dy ตรงนี้ก็เลยผิดอีกตรงนี้ต้องเป็น ev ตรงนี้มันต้องเป็น y 2เป็นเนี่ย EVL by DM VX ตรงนี้ก็จะกลายเป็น EVLD by DM VX สักครั้งรู้สึกว่าถ้าน้องมาหาถ้าสมมติว่าน้องมาเห็นน้องต้องขำแน่ๆเลยพี่มันผิดอะไรโง่ๆอะไรเงี้ยซึ่งก็ย้อมมาโง่จริง L หารด้วย D ทีหนึ่งแล้วผมก็ดึง L ออกตัวหนึ่งผมก็ดึง D ออกตัวหนึ่งได้แล้วตัวดีตัวหนึ่งแอลตัวหนึ่งเดือนหนึ่งตรงแล้วจบโอ้ตายดีในวงเล็บโบรดีนะยังตาไวที่แปลว่าแบบคิดเสร็จแล้วยังรู้ว่าผิดอ่ะคิดสภาพดิทำเฉลยไปปุ๊บไปดูสองปีข้างหน้าน้องมาทักพี่เฉลยผิดต้องเครียดขนาดไหนโอเคประมาณเนี้ยเท่าละผมลืมกับด้านโทษตัวที่มันต้องดีอยู่นี่เอลแล้วผมมันกับผมเป็นท้ายโอเคตรงกันเนาะเอาละที่เหลือตัวนี้ก็เหมือนกันอ่ะถ้าไม่คิดผิดเหมือนเราก็จะถูกเหมือนกันเลยครับเซตอัพคล้ายๆกันอ่ะแล้วก็แทนเลขอันนี้มันทฤษฎีนิดหน่อยไม่มีอะไรหรอกถ้าสมมติว่ามันมีฟรีเควนซีในการอิมเมจไลท์ถ้าคิดละเอียดมันได้เท่าดีแล้วก็คิดเลขเทียบคลาสสิคอลโมเดลกับควอนตัมโมเดลคือไอเดียของก็เรียกอะไรนะไอเดียของควอนตัมโมเดลอ่ะมันมีไอเดียหนึ่งเป็นเซอร์เรมอันหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็น corresponding theorem ก็คือถ้าสมมติว่าเราเอาทฤษฎีควอนตัมคือควอนตัมมันเกิดมาที่หลังคลาสสิคอล
แสดงว่าทฤษฎีที่ดีมันควรจะครอบคลุมทฤษฎีก่อนหน้าด้วยถ้าสมมติควอนตัมมันอธิบายคลาสสิคอลไม่ได้อะมันจะเป็นทฤษฎีที่ไม่ดีพูดอย่างนี้เก็ทไหมเพราะคลาสสิคอลมันเกิดมาก่อนควอนตัมในรีจิมหนึ่งเช่นแบบพาร์ติเคิลมีจำนวนเยอะมากพอไซส์มีขนาดใหญ่มากพอทำให้ผลของบางฟีโนเมนาเช่นแบบ uncertainty principle มันเป็นศูนย์ไปไม่ต้องสนใจมันภายในรีจิมที่โตมากพอควอนตัมจะคอนเวิร์ตไปหาคลาสสิคอลเขาต้องการจะสื่ออย่างนั้นซึ่งส่วนไหนเขาจะดูตามจำนวนพาร์ติเคิลถ้าจำนวนพาร์ติเคิลเยอะมากพอควอนตัมจะประพฤติตัวคล้ายๆคลาสสิคอลนั่นคือ theory ที่ดีหรือถ้าใน GR ผมทำสาย GR อยู่ GR มันมีทฤษฎีของแรงโน้มถ่วงใช่ไหมถ้าแรงโน้มถ่วงมันอ่อนมากพอในแบบที่สามารถใช้กดนิวตันได้ GMM ส่วน R สแควร์ถ้าสถานโน้มถ่วงมันเล็กมากพอทฤษฎี GR ต้องคอนเวิร์ตกลับไปเป็นนิวตันเป็นนิวตันเดนลิมิตเออประมาณนั้นอันนี้ก็เหมือนกันแล้วคิดๆออกมานะครับอันนี้ก็คิดเรื่องนิดเดียวอันนี้ matter wave เดี๋ยวพูดหน่อยก็ดีครับคือผมขออนุญาต invoke สไลด์อาจารย์สุจินผมที่จะเขียนไหนวะไอ้เหมือนวันนี้เราจะเลิกเร็วกว่า5ทุ่มนี่เดี๋ยวเนี่ยชื่อไฟล์เอาปรินท์อันนี้ปรินท์ออกมาแล้วอยู่นี่อันนี้คือโพย knows the answer ขอเข้าห้องสอบผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาให้เอาเยอะขนาดนี้เข้าไปได้ไหมแต่ว่าใช่ไหมไอ้ที่ผมพิมพ์มาทั้งไฟล์ของจาเรียนนะเออบวกกับอย่างอื่นด้วยแล้วมีเขียนเพิ่มด้วยอะไรด้วยอันนี้คือจริงๆอันนี้ก็น่าทำนะแบบหามุมเบนแล้วก็ที่ไม่ควรลืมมากๆเลยคือพวกนี้ผมไม่ได้เอาโจทย์ไม่ได้ทำแต่ไม่ควรลืมหาก่อนอยู่ไหนวะหนึ่งคือแบ็กบอดี้ครับคือมันจะมีโจทย์ข้อหนึ่งอ่ะที่ผมเฉลยในคลาสคุณก็อยู่ข้อนี้ที่แบบถ้ามันชนกันแล้วหาอุณหภูมิผมใช้แบล็กบอดี้ฟุบไหนวะไอเนี้ยผมใช้แบล็กบอดี้ทำไม่ควรลืมควรจะเก็บไว้สองก็คือคอมตันเอฟเฟกต์ไหนวะเนี่ยคอมตันสแกตเตอริงนะครับไม่ควรทิ้งนะครับสูตรมันก็ไปอยู่แค่เนี้ยจำก็ไม่ต้องจำถูกไหมเข้าห้องสอบเปิดดูอย่าลืมมันก็คือแบบถ้าสมมติว่าเราอยากหาลัมด้าตอนที่มันรีคอยมาแล้วรีคอยไปถึงดิ้งออกนะลบกับลัมด้าตอนเริ่มต้นก่อนชนมันจะแปลงไปตามมุมเทต้าเทต้าคือมุมอย่างนี้นะหมายถึงแบบถ้าเรามีชนนี่ขึ้นมาอันนี้เป็นอิเล็กตรอนเอาแสงมาชนอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนเด้งเทต้าคือมุมระหว่างแนวเดิมกับแนวของแสงนะครับไม่เอาแนวอิเล็กตรอนนะเทต้าคือวัดกับแนวแสงเบี้ยวนะครับอาจารย์พิสูจน์ให้ดูนี้ไม่ออกหรอกแล้วก็ที่ไม่ควรจริงอย่างหนึ่งก็คือไอคอนนี้สุดท้ายผมก็ยังคิดไม่ออกแต่ผมไม่คุยกับอาจารย์มันแล้วค่อนข้างสาหัสอยู่อาจารย์บอกอาจารย์ส่งเฉยมาให้อันนี้อาจจะออกอาจจะออกประมาณนี้หรืออาจจะออกง่ายๆกว่ายากกว่านี้ไม่รู้อาจจะออกตามสไตล์อาจารย์สวอะไรนะไอเนี่ยแบบยาวๆเงี้ยน่าจะออกเย็ดแม่คุณก็ปิ้นไปแล้วคุณดูแมทเทอร์เวฟก็ไม่ควรทิ้งแต่ผมมีอย่างนึงที่อยากให้คุณดูแต่ว่าอยู่ไหนวะคือฟาราเดย์ครับมันน่าจะไม่ออกแต่ว่าเคเคมีมันใช้อ่ะฟาราเดย์ที่เรารักไอ้ประจุครับไม่ชอบเลยวะไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยอย่าไปทิ้งผมตัดหน่วยยังไงผมคิดเลขว่าตัดหน่วยแล้วแต่ว่าอย่าไปทิ้งคือมันไม่น่าออกหรอกแต่ว่าอย่าไปทิ้งโอเคเรามาที่ฟูเรียคือเรารู้ว่าอันนี้อาจารย์ขึ้นเดลต้าฟังก์ชันผมจะขึ้นฟูเรียก่อนผมสอนแบบฟิสิกส์แล้วกันเนาะจะได้ตามเราล้อกับสไลด์อาจารย์ไปคือฟูเรียมันมาจากเชิงแมทเพียวๆเลยก็ได้มันก็ได้ฟูเรียเหมือนกันหรือมาจากในเชิงของฟิสิกส์ก็ได้ฟูเรียด้วยถ้าในเชิงแมทก็คือสมมติว่าเรามีฟังก์ชันอะไรประหลาดๆสักอย่างฟังก์ชันเชี่ยอะไรก็ได้ฟังก์ชันประหลาดๆเลยแบบสมมติว่าเราพอดมาแล้วมันกลายเป็นหน้าเกตฟังก์ชันอะไรก็ได้เลยฟังก์ชันอะไรก็ได้มันมีทฤษฎีนึงว่าเราสามารถเขียนฟังก์ชันนั้น
ออกมาเป็นซัมเป็นซับของฟังก์ชันต่างๆถ้าอยู่ในเบสิสที่เป็นไซน์กับโคไซน์ได้แล้วมันเป็นฟังก์ชันเดิมเลย disclaimer สำหรับเดงแมทฟังก์ชันที่เป็นเบสิสไม่จำเป็นต้องเป็นไซน์กับโคไซน์เบสิสฟังก์ชันของฟูเรียเป็นอย่างอื่นได้แต่ส่วนใหญ่แล้วก็เขียนไซน์กับโคไซน์กันก็คือแบบสมมติว่าเรามีฟังก์ชัน x กำลัง2เนี่ยมันสามารถเขียนเป็นในเทอมของไซน์บวกกับโคไซน์ได้แบบไซน์กำลัง2นี่นะอะไรประมาณนั้นเขียนได้อันนี้ขึ้นมาในเชิงแมทแต่ถ้าเรามาในเชิงฟิสิกส์ก็คือถ้าเราดูควอนตัมเรารู้แล้วว่าพาร์ติเคิลมีสมบัติเหมือนเวฟจากเดอะบอยคือก่อนนั้นเรารู้ว่าอิเล็กตรอนที่เป็นพาร์ติเคิลมีสมบัติเหมือนเวฟจากเดอะโบไซต์แล้วเราก็คิดว่าเวฟก็ควรจะมีสมบัติเหมือนพาร์ติเคิลเหมือนกันมันก็เลยมีไอเดียของแมตเตอร์เวฟขึ้นมาว่าแมตเตอร์ก็ควรจะเป็นเวฟอะไรเงี้ยแล้วก็ควรจะมีความเร็วคลื่นนู่นนี่นั่นคนก็เลยพยายามที่จะหาความเร็วหรือความย่อคลื่นของแมทเทอร์ความเร็วของแมทเทอร์มันค่อนข้างแม็กซ์เซนเพราะว่าเราเจอกันทุกวันแต่ความย่อคลื่นของแมทเทอร์ควรจะเป็นเท่าไหร่อะไรอีกเขาว่าลองมาจับกับทฤษฎีคลื่นถ้าสมมติว่าเรามีพาร์ติเคิลที่มีความเร็ว v นอตมีมวลเอ็มแล้วเรามีคลื่นที่มีความเร็ว v นอตความเร็วนั้นน่ะควรจะเป็นถ้าสมมติว่ามันมีแค่คลื่นเดียวนะลูกที่ดีอยู่นี่ถ้าเรามีพาร์ติเคิลหนึ่งอันวิ่งแล้วเรามีคลื่นเดียววิ่งความเร็วสมมติเท่ากันเป็น v นอตความเร็วเนี่ยเขาเรียกเป็นความเร็วของเฟสความเร็วที่คลื่นหนึ่งอันเคลื่อนที่ไปในสเปซของมันเขาเรียกว่าเป็นความเร็วเฟสเป็น vp ปรากฏว่าจากการคิดเลขแมทซึ่งผมขี้เกียจพูดอ่ะมันสไลด์อยู่ในสไลด์เนาะปรากฏว่า vp อะครับแม่งไม่เท่ากับ v ศูนย์เพราะว่าเป็นไปตามสมการนี่คือฟูบอ่านเอาคิดกันอ่านเป็นไปตามสมการนี้ v not ก็คือ b ของ matter คูณกับ v phase v คลื่นเท่ากับ c square ไม่ทางเท่ากันคือ vp เท่ากับ c square หาร v not เป็นยังไงมันก็ไม่เท่ายกเว้นมันจะเป็นแสงก็คือ v 0เท่ากับ c แล้ว vp เท่ากับ c ก็น่าเท่าแต่ถ้า v 0เท่ากับ c แปลว่าแม้เป็น0ตามทฤษฎีไอน์สไตน์ใช่มั้ยถ้า particle มีความเร็วเป็น c ต้องไม่มี mass ซึ่งก็ไม่ได้เพราะว่า matter เราต้องมี mass แล้วก็มีความเร็วเป็น v not ก็แสดงว่า vp ไม่เท่ากับ vc ไม่มีทางเท่าก็ประหลาดเลยทีนี้สมมติว่า particle มีความเร็ว v 0แล้ว particle มีสมบัติเป็น wave คือมีความเร็ว vp คือ matter พุ่งไปแล้วเรา wave อยู่ข้างหลัง wave เคลื่อนที่ตามมาหรือแม้กระทั่ง wave เคลื่อนที่ไปข้างหน้าแล้ว particle อยู่ข้างหลังความเป็น particle กับความเป็น wave เคลื่อนที่ไม่พร้อมกันพวกความเร็วไม่พร้อมกันซึ่งมันประหลาดแม่งประหลาดไปเว้ยเขาก็เลยไม่เอาประหลาดไปเราจะทำให้มันเท่ากันโดยการเอาหลายๆคลื่นมายัดด้วยกันคลื่น1บวกคลื่น2บวกคลื่น3บวกคลื่น4ไปเรื่อยๆจนมันรวมกันกลายเป็น1แพ็คเกจแล้วเราคำนวณความเร็วของแพ็คเกจนี้ในการเคลื่อนที่อันนี้ไม่ค่อยเก็ทว่าไม่ค่อยมั่นใจว่าพวกคุณเก็ทมั้ยเราสามารถเลือกคลื่นมาในแบบที่มันสามารถรวมกันและหักล้างกันได้อะสมมติว่านี่คือคลื่นอันที่1คลื่นอันที่2คลื่นอันที่3เราสามารถเอามารวมกันในแบบที่ตรงปลายๆมันหักล้างกันได้แล้วก็มารวมกันตรงกลางอ่ะเราสามารถเลือกได้มันก็จะเป็นแพ็กเกจคลื่นอันนึงที่เกิดจากการซูเปอร์โพซิชันซึ่งเกิดจากการซูเปอร์อิมโพสของหลายๆคลื่นความเร็วของทั้งก้อนเนี่ยของเวฟแพ็กเกจเนี่ยคันแรกก็เป็นกรุ๊ปเวลาซิตี้กรุ๊ปที่แปลว่ากลุ่มซึ่งเมคเซนส์ก็มันมีหลายคลื่นกรุ๊ปเวลาซิตี้ปรากฏว่าพรูฟไปพรูฟมากรุ๊ปเวลาซิตี้เท่ากับ v 0ได้เท่ากับ v 0ได้แปลเป็นไทยว่าถ้ามันจะ make sense ถ้า particle จะมีสมบัติเป็นเวฟต้องเป็นเวฟแพ็กเกจ v 0จะได้เท่ากับ v กรุ๊ปมันจะได้ไปด้วยกันเพื่อนอย่างนี้ make sense เนาะคือแม่งไม่สามารถเป็น vp เป็น v phase ได้ไม่สามารถมีเวฟเดียวได้ไม่ต้องเป็นกรุ๊ปก็คือต้องเกิดจากการรวมกันของหลายๆคลื่นปัญหาก็เกิดทีนี้ถ้าสมมติว่ามันมีหลายๆคลื่น1คลื่นแต่ละคลื่นมีโมเมนตัมของมันเองพอตอนรวมกันแล้วคลื่นใหม่มีโมเมนตัมเท่าไหร่ เกิดความไม่แน่นอนของโมเมนตัมขึ้นมานี่คือที่มาของ uncertainty principle เพราะว่าเกิดจากการรวมกันของหลายๆคลื่นโอเคอาจารย์ก็พักไปอาจารย์ก็ขึ้นการรวมกันของหลายๆคลื่นไปดูแมทเอาเองเนาะเนี่ยพูดเอามาได้ว่า v กรุ๊ปเป็น v particle อ่ะเหมือนที่ผมพูดนั่นแหละแต่ตรงกลางเป็นแมทนะครับเนี่ยพูดเลย v กรุ๊ปเป็น v particle
ต้องเป็นเว็บแพ็กเกจนะถึงจะไปด้วยกันได้อันนี้ก็คือรูปวาดของเว็บแพ็กเกจจากการที่เราพูดเมื่อกี้เนี่ยมันต้องมีบทมันต้องมีการรวมกันของหลายๆคลื่นมันพรูฟเชิงแมทได้ว่าต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนตัมและความยาวแล้วความยาวคลื่นถ้าผมจะพูดแบบไวๆอ่ะถ้าสมมติว่าเรามีเป็นกระแป๋งกระแป๋งอะไรดีเป็นแก้วเป็นอะไรนะเป็นจานเป็นอะไรนะแล้วผมโยนอิเล็กตรอนขึ้นไปตัวหนึ่งตึ้งเข้าไปอะไรแล้วผมอยากรู้ว่าอิเล็กตรอนอยู่ตรงไหนของจานสมมติว่าอิเล็กตรอนออกจากจานไม่ได้อิเล็กตรอนมันเล็กผมอยากจะวัดว่ามันอยู่ตรงไหนก็ต้องใช้อะไรที่เล็กๆเหมือนกันผมยิงแสงเข้าไปยิงแสงเข้าไปปึ้งแสงก็จะมีความเยอะขึ้นค่าหนึ่งเกียร์เนาะแสงเข้าไปถ้าสมมติผมยิงแสงเข้าไปแล้วมันเจออิเล็กตรอนมันรุนด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างสมมติว่าเราสามารถรู้ได้ว่ามันเจอหรือไม่เจอมันเป็นการทดลองเชิงความคิดเราไม่ต้องไปซีเรียสมากยิงเข้าไปปรากฏว่ามันเจอก็แปลว่าอิเล็กตรอนนั้นก็ต้องอยู่ภายในความเยอะขึ้นปะเพราะถ้าอิเล็กตรอนมันอยู่นอกความเยอะขึ้นก็ไม่เจอตัวจับไม่ได้แปลว่าอิเล็กตรอนต้องอยู่ภายในความเยอะขึ้นถ้าความเยอะขึ้นมากอิเล็กตรอนอาจจะอยู่หัวขึ้นก็ได้อาจจะอยู่ท้ายขึ้นก็ได้ความไม่แน่นอนของตำแหน่งก็มากถ้าความเยอะขึ้นมากความไม่แน่นอนของตำแหน่งก็มากเพราะมันอยู่หัวก็ได้อยู่ท้ายก็ได้ไม่รู้แต่มันมีข้อดีถ้าเราใช้แสงที่มีความเยอะขึ้นสูงๆพลังงานมันต่ำอ่ะตอนนี้มันชนกับอิเล็กตรอนอ่ะมันก็กระเด็นไปไม่ไกลมากพลังงานมันต่ำมันเตะบอลแรงๆกับเตะบอลเบาๆมันก็กระเด็นไม่ไกลทำให้โมเมนตัมมันไม่เพี้ยนเยอะคือเดลต้าโมเมนตัมของอิเล็กตรอนนะน้อยเดลต้าโมเมนตัมของอิเล็กตรอนน้อยมันจะน้อยในแบบที่เดลต้า x คูณเดลต้า p จะมากกว่าเท่ากับ h บาร์ส่วน2นะครับอันนี้พิสูจน์ได้นะเอากับการถ้าสมมติผมยิงมาด้วยความเร็วขึ้นต่ำทำให้ความคาดเคลื่อนของตำแหน่งน้อยเนาะเพราะความเร็วขึ้นมันต่ำถ้ามันเจอแต่คือพลังงานมันก็สูงอะสูงโคตรเลยยิงเข้าไปปึ้งเหมือนเตะบอลอัดหน้าแรงๆมันก็เด้งโมเมนตัมก็เพี้ยนเยอะทำให้ความคาดเคลื่อนของโมเมนตัมมันสูงการที่มันกลับกันแบบเนี้ยเดลต้าเอ็กซ์น้อยเดลต้าพีเยอะสลับกันครั้งแรกก็เป็นความไม่แน่นอนของไฮเซนแบกเป็นไฮเซนแบกซันเซอร์เทนตี้พินิโฟคืออาจจะอ่านไฮเซนเบิร์กก็ได้ครับแต่ว่าเยอรมันอ่านแบกราเฟนก็ติอ่านแบกเป็นไฮเซนแบกนะครับเป็นไฮเซนแบกซันเซอร์เทนตี้พินิโฟนะครับก็คือสูตรเมื่อกี้เนี่ยมากกว่าเท่ากับเพชบาร์ส่วน2ซึ่งบังเอิญในสูตรบ้านเนี่ยมันพูดได้จากฟูเรียด้วยจากฟูเรียโชว์ให้เห็นเลยว่าไอเนี่ยโผล่มามันอาจจะตัวเลขนี้ตัวเลขข้างหลังอาจจะเปลี่ยนๆหน่อยอาจจะเป็น h bar หรืออะไรมันแต่ว่ามันก็ได้มันพูดได้เหมือนกันว่าโผล่มาจากฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอันนี้คือ motivation เชิงฟิสิกส์เราก็ไปดูโอเคแล้วฟูเรียร์คืออะไรวะฟูเรียร์อินทิกรัลมันก็คืออันนี้ครับถ้าเรามีฟังก์ชัน ak เหมือนที่ผมว่าให้คุณดูไปนะตอนนั้นทิวไม่อยู่ทิวไปเข้านะ akเราสามารถเปลี่ยนมันกลายเป็นฟังก์ชัน f ใหม่ที่เป็น x ได้แล้วความหมายยังเหมือนเดิมคือมันเปลี่ยนโดเมนข้างในแต่ความหมายยังเหมือนเดิมแล้วที่สำคัญคือเราเปลี่ยนกลับได้ด้วยจาก fk เป็น f จาก fx เป็น f เป็น ak ได้แล้วความหมายยังคงเดิมอยู่โดยการถ้าสมมติเราเปลี่ยนไปเราจะเรียกว่าเป็นฟูเรียร์ทรานสฟอร์มแปลงกลับแล้วเรียกเป็นอินเวอร์สฟูเรียร์ทรานสฟอร์ม ift กับ ft โดยการใช้สูตรบ่ายนี่ถ้าเรามี akเราอยากแปลให้มันกลายเป็น fx เราคูณมันด้วย e กับ ikx อินทิเกรตมันเทียบ dk มันจะได้ fx สังเกตเราอินทิเกรตที่ dk ตัวที่ถูกอินทิเกรตจะเป็น k ตัวที่อยู่ข้างในจะเหลือแค่ x เท่านั้นแทนกรอบเข้ามาแล้ว k ก็จะหายถูกไหมก็จะเหลือแค่ x อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันของ f แต่โทษจะเป็นฟังก์ชันของ x f ก็เลยเป็นฟังก์ชันของ x อันนี้คง make senseก็คือเราแปลง ak เป็น fx ได้โดยการคูณในนี่แล้วก็อินทิเกรตทีบดีเคนะส่วนไอ้ตัวข้างหน้าเป็น normalizing factor คูณเข้ามาเพื่อทำให้พื้นที่ทั้งหมดเป็น1นะจริงๆจะไม่เขียนก็ได้พื้นที่ทั้งหมดก็จะเป็นรูท2พายอะไรประมาณแล้วคูณเข้ามาเพื่อทำให้พื้นที่ทั้งหมดเป็น1
ไปที่แต่กราฟนะครับถ้าเราอยากแปลงกลับถ้าเรามี fx เราอยากแปลเป็น ak ก็เนี่ยคูณมันด้วย e กำลังลบ ikx อินทิเกรตเทียบ dx ก็จะแลกกลายเป็น ak อันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นFourier transform หรือ ak เป็น fx inverse Fourier transform ak fx กลับไปเป็น ak เปลี่ยนกันตรงที่ลบกับบวกแล้วก็ dk dx อันนี้คือ Fourier พูดแบบในเกรดโอเคไหมแต่เราลอยไม่เป็นไรแอบมี2อันนะครับแต่ถ้าจะเป็นฟิสิกส์หน่อยก็มี t แล้วครับมาอะไรเข้ามาเกี่ยวด้วยก็เหมือนกันนะครับแล้วมันก็มีไอเดียของเดลต้าฟังก์ชันอันนี้คิดว่าจริงๆมันต้องใช้ไม่พูดไปก็ได้สอนเด็กๆด้วยเดลต้าฟังก์ชันอ่ะมันเป็นไอเดียของมันนั่นคือมันเป็นการเลือกฟังก์ชันนิยามของเดลต้าฟังก์ชันนั่นคือจริงๆเดลต้าฟังก์ชันไม่ใช่ฟังก์ชันด้วยซ้ำมันเป็นดิสทริบิวชันมันเป็นดิสทริบิวชันในแบบที่มันเป็นศูนย์ทุกที่ยกเว้นค่าหนึ่งแบบค่าฟังก์ชันเป็นศูนย์หมดเลยนะยกเว้นค่าหนึ่งที่แม่งจะมีค่าไปอันนั้นเต็งซึ่งเวลาเราหาพื้นที่ใต้กราฟของไอ้เดลต้าฟังก์ชันเดลต้าฟังก์ชันแล้วมันเท่ากับหนึ่งประมาณนี้มันเอาไว้ในการเลือกค่ามาสมมติว่าผมมีแบบดิสทริบิวชันประหลาดแล้วผมอยากจะเลือกค่าที่ตำแหน่ง x เท่ากับ4อย่างเงี้ยผมก็คูณมันด้วยเดลต้าฟังก์ชันที่พิกอัพที่ค่า x เท่ากับ4มันก็จะสวนหมดเลยเว้ยแล้วก็ปึ้งให้ f เท่ากับ4ถ้าผมเอา2ฟังก์ชันนี้คูณกันมันก็จะได้ค่าออกมาที่ f เท่ากับ4ประมาณเกี่ยวกับคือเดลต้าฟังก์ชันมันตัวพิกอัพค่านะครับเดลต้าฟังก์ชันมันจะมีฟอร์มแบบไหนวะไม่เขียนให้ดูด้วยนะไม่เขียนให้ดูมันจะมีฟอร์มแบบเดลต้าลบนี่มันจะมีฟอร์มเดลต้า k ลบ kx หรือถ้าจะเขียนตามข้างบนมันจะเป็นเดลต้า x ลบ x prime มันแปลว่ามันจะเป็นศูนย์ทุกค่ายกเว้นตำแหน่ง x เท่ากับ x prime มันโดดมา pick up ค่า x ที่ x prime ซึ่งจากแมปมันพิสูจน์ได้ว่าไอสมการเมื่อกี้เนี่ยเดลต้า x ลบ x prime หรือที่เปลี่ยนตัวแปรเป็น k เป็น k ลบ k prime เท่ากับก่อนนี้จากแมทไปพิสูจน์เอาเท่ากันเท่ากับอินทิเกรลของ e กำลัง i x เคแล้ว k x d x ตั้งแต่ลบตีถึงตีนะครับเท่ากับเดลต้าฟังก์ชันที่มีคุณสมบัติเหมือนเมื่อกี้เป๊ะๆนะครับแสดงว่าเราก็เอาอันนี้เข้าไปแฮนด์ฟูเรียได้นะมันก็จะได้ว่าไม่มีเขียนด้วยฮะเนี่ยก็จะเอามาแทนช่วงประมาณนี้ได้แล้วก็จะกลายเป็นแบบ AK Delta K ลบ K prime DK ลบตีถึงบวกตี1ส่วนรูท2พายเท่ากับฟังก์ชัน FX อะไรเงี้ยก็คือเราเลือกที่ K เป็น K prime ออกมาเป็นเกี่ยวที่ DK ก็จะเหลือ X ถูกไหมนี่ก็จะเป็นฟังก์ชันของ FX ถ้าสมมติว่าเราจะแปลงกลับก็จะกลายเป็น Delta ของ F อะไรก็ว่าไปแปลงกลับอันนี้คือไอเดียครับมีเซนเนาะเดลต้าฟังก์ชันมันเอาไปใช้ทำอะไรเอามาแทนข้างในคราวนี้มาที่โจทย์เราก็คือข้อนี้นะครับเดี๋ยวขอไปเขียนหน้าเดิมปิ้นอันนี้ผมไม่มีหน้าเปล่าหรอกอ๋อไม่ได้มันต้องอยู่ในไฟล์Show that the matter wave package whose amplitude distribution ak is a rectangular pulse of height unity ก็คือสูง1 unity แปลว่า1เนาะ with delta k and centered at k naught as figure 5.23 has the form ตรงนี้ให้เราพิสูจน์ตรงนี้อีกแล้วถ้า ak ตาม distribution ตรงนี้ก็ใช้ฟูเรียธรรมดาผมขอดูโพลแป๊บนึงแน่เนี่ยวะแล้วก็ใช้ฟูเรียธรรมดาถูกไหมนอนรู้ว่าไปสีเลยดีอีกทีเดียว fx ก็คือ1ส่วนรูท2พาย
อินทิกรัลตั้งแต่ลบตี้ถึงบวกตี้ของ aik e กำลังบวก ik x dk ก็คือฟูเรียร์ทรานสฟอร์มขาไป ak เป็น fx แล้วคุณก็ทำให้มันเท่าอ่ะคุณก็ใส่ ak เข้าไปแค่ว่าตอนที่คุณใส่ลบตี้ถึงตี้ลบตี้มาจนถึง k หนอดลบเดลต้า k ส่วน2มันเป็น0คือถ้าสมมติคนจะแยกมันก็จะได้เท่านี้เขียนเรียงๆคุณก็จะได้ว่า1ส่วนรูท2ไพใช่มั้ยคูณกับอินทิกรัลลบตี้ถึง k หนอดลบเดลต้า k ส่วน2 akE กำลังบวก IKX DK บวกกับ K หนอดลบเดลต้า K ส่วน2ถึง K หนอดบวกเดลต้า K ส่วน2 AKE กำลังบวก IKX DX บวกกับ K หนอดบวกเดลต้า K ส่วน2ถึงบวกตี AKE กำลังบวก IKX DX ไอ้เนี่ยอยากออกมาได้แล้วนี่เป็น0นี่เป็น0เพราะ AK เป็น0ตาม distributionมันก็จะเหลือแค่ข้างในที่ AK เป็น1แสดงว่าทั้งก้อนคุณก็จะเหลือแบบ1ส่วนรูท2ไพไพนะแล้วก็ k หนอดลบ k ส่วน2 k หนอดบวกเดลต้า k ส่วน2ของ e กำลังบวก ikx dx คุณกำลังคิดแล้วจะผ่านชิบหายทำไงต่ออ๋อ dk เท่าที่เป็น dx dkทำไงดีใช่ไหมคนก็แบบคิดก่อนอีทิเกตไงดีจริงๆเราอีทิเกตไว้ตรงๆเลยก็ได้มั้งหมายถึงแบบให้ k ตรงนี้เป็น i k x แล้วก็มีพจน์ i x โผล่มาใช่ไหมบาร์มก็จะเปลี่ยนๆนะตอนนี้ก็กลายเป็น k นะก็จะกลายเป็น1ส่วน ix รูท2ไพอินทิเกรต e กำลัง ikx ก็เป็น e กำลัง ikx ที่บาวน์เป็น k หนอดบวกกับเดลต้า k ส่วน2กับ k หนอดลบเดลต้า k ส่วน2มันก็จะเป็น1ส่วน ix รูท2ไพe กำลังเอา k เข้าไปแทนนะก็จะเป็น ix จะไม่ k หนอดคูณกับ e กำลัง ix เดลต้า k ส่วน2ลบกับ e กำลัง ix k หนอดคูณกับ e กำลังลบ ix เดลต้า k ส่วน2ผมก็ดึง e กำลัง ix k หนอดออกมา e กำลัง ix เดลต้า k ส่วน2ลบe กำลังลบ i x เดลต้า k ส่วน2คือถ้าจริงๆวันนี้ถ้าไปติวเบอร์เกอร์เพิ่งสอนไปเบอร์เกอร์คือเพื่อน e กำลังลบe กำลัง i เทต้าลบ e กำลังลบ i เทต้าส่วน2 i เท่ากับ sin เทต้าเราขาดอะไรอ่ะเราเอา i เข้ามาข้างในเราขาด2อ่ะคูณ2นี่คูณ2นี่ข้างในจะกลายเป็น sin กลายเป็น2 e กำลัง i x k หนอดหารด้วย xรูท2ไพข้างในจะกลายเป็น sin ของ x เดลต้า k ส่วน2ตรงเฉลยไหมเดลต้า k ส่วน2ไพแล้วก็เป็น sin ปึ๊บ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 ก็ตรงกันนะครับแค่ผมดัดรูปไม่เหมือนเขาหน่อยผมดึงเข้าไปจัดรูปให้ตรงๆครับได้แบบนี้ถูกไหมอ๋อแต่นะผมลืมเดลต้าเคียร์หรอกมันสูง1ใช่ไหมดีแล้วเทอมเดลต้าเคหายไปหนึ่งอ๋อวิสเดลต้าเค
เดลต้าเคกว้างตรงนี้เซนเตอร์เอทเคนอ่าเดี๋ยวนะดูก่อนนะนี่มาปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาแกพอถ้าหายไปตัวนึงมันดึกแล้วเนี่ยนะเดลต้าเคหายไปแล้วคือตอนนี้เราได้อ๋อมันตัดกันทิ้งได้ของเขาของเราไม่หายแค่เราตัดของเราทิ้งไปแล้วเนาะมันก็เท่ากับเดลต้าเคที่ไหลขึ้นมาใช่ไหมหารด้วย2พายที่เรามีอยู่แล้วตรงนี้คูณกับไซน์ที่เรามีอยู่แล้วเดลต้าเค x ส่วน2ตรงนี้หารด้วยเดลต้าเคที่เพิ่งใส่ขึ้นมาใหม่คูณกับ x ที่มีอยู่แล้วไม่ถูกป่ะเดี๋ยวหารด้วย2ซึ่งจริงๆก็มีอยู่แล้วถ้าเรากลับเศษไปส่วนแล้วแล้วคูณกับ e กำลัง a x ก็คือตรงนี้แสดงว่าเท่ากันนะครับที่เราคิดกับเขาคิดเท่ากันนะนี่คือการใช้ฟูเรียครับเราใช้กันแบบนี้อีก2ข้อต้องทำให้ดูไหมอ่ะผมเฉลยในคลาสไปแล้วอ่ะไม่ต้องทำก็ได้มั้งอ๋อแต่เผื่อเด็กๆใช่ไหมเผื่อเด็กๆก็ได้จงประเมินอุณหภูมิของโปรตอนมวลเท่านี้2ตัวสามารถชนกันเพื่อให้เกิดรวมกันเป็นฮีเลียมได้โดยพิจารณาจากความร้อนขึ้นของโปรตอนคือผมคิดง่ายๆว่าตอนที่มันมาอยู่ด้วยกันโปรตอนมันต้องมีเป็น potential ที่เกิดมาจากพลังงานอะโทษที่เกิดมาจากไฟฟ้าเป็นแบบ electric potential ที่ EV เท่ากับ KQ ส่วน R KQ กี่ตัว KQ ตัวเดียวไปนะจำไม่ได้จำ E ไม่ได้แรงคือดิฟมาต้องเป็น Q 2ตัว KQQ ส่วนแอร์ถ้าใช่ไม่ใช่คนทำบ้านช่วยด้วยนะครับประมาณนี้แล้วผมก็มองว่าพลังงานที่จะเข้าไปทำให้มันชนก็ได้อย่างน้อยก็ต้องเท่ากับ potential barrier ตรงนี้ก็คือเท่ากับ E เท่ากับ HC ส่วนลัมดาประมาณนี้แล้วเข้าหาอุณหภูมิผมก็ไปคิดถึงแบล็กบอดี้แบล็กบอดี้มันจะใช้ได้ก็แต่เมื่อลัมดามีค่าน้อยๆมันจะค่อนข้างแม่นแล้วลัมดามีค่าน้อยๆก็คือพลังงานสูงๆมันจะค่อนข้างแม่นแล้วลัมดาโตๆมันจะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ผมพูดถูกป่าววะที่อ๋อ sorry พูดผิดโทษทีครับมันจะไม่แม่นที่พลังงานสูงๆก็คือลัมดาโตๆลัมดาโตๆมันจะไม่แม่นถ้าเราใช้แบบพอดีถ้าเรายังจำวีนดิสเพลสเมนต์ลอได้ถ้าเราพอตความถี่กับอินเทนซิตี้มันจะเป็นอย่างเงี้ยของวีนอ่ะก็คือที่พลังงานสูงๆเอ้ยต้องไปลัมดาที่พลังงานสูงๆก็คือลัมดาต่ำๆมันจะไม่ค่อยแม่นก็คือแบบลัมดามากๆมันจะแม่นพลังงานต่ำๆมันจะไม่พูดง่ายๆนะครับถ้าสมมติว่าเราคิดออกมาแล้วถ้าโตก็น่าจะพอใช้ได้นะผมใช้เนี่ยอุณหภูมิเป็นค่าคงที่ของวีนฮะด้วยความเร็วคลื่นถ้าผมจำสูตรไม่ผิดเช็คก่อนอ๋อโทษนิดนึงอย่างนี้เป็นอย่างนี้แต่มันก็เหมือนกันนะสลับทิศนะประมาณนี้สุดท้ายเราก็ได้แบบอุณหภูมิเท่ากับ b หารลัมดาเมื่อ b เป็นค่าคงที่ผมจำไม่ได้แล้วหาก่อนนะ Wien's displacement law b มีค่าเป็นประมาณ 2.
9คูณ10กำลังลบ3เมตรคูณเคลวินครับไม่ใช่มิลลิเคลวินนะเมตรคูณเคลวินนะครับดูไม่แม่นดีๆคนดูเลขผิดใช่ละประมาณนี้นะผมก็หาแลมด้าได้ถูกไหมอันนี้หาแลมด้า SC ส่วนแลมด้าเท่ากับ KQ กำลัง2ส่วน R K จริงๆก็รู้อ่ะประมาณ9คูณ10กำลัง9 Q ก็ประจุโฟตอน R มันคือระยะตอนที่มันอยู่ไกลกันถูกไหมว่ามาห่างกันเท่าไหร่ใกล้สุดของมันผมประมาณเป็น10กำลังลบ15ออเดอร์เดียวกันกับโบสเรเดียสครับประมาณ10กำลังลบ15เป็นแน่แล้วก็หา1ส่วนลัมด้าได้เนาะ1ส่วนลัมด้าก็เท่ากับ KQ สแควร์ส่วน HCR นี้เข้าไปแทนก็จะได้แบบ B คูณกับ Q นี่หารด้วย HCR คิดเลขกับผมได้ประมาณ 3.3คูณ10กำลัง9เคลวินซึ่งก็มีเซนอุณหภูมิประมาณนี้แหละคือมันอาจจะดูโตๆมากๆไปหน่อยหรือว่าถ้ามันจะชนกันแล้วมันเกิดอะไรพวกนี้นิวเคลียร์ฟิวชันอะไรพวกนี้ก็น่าจะประมาณนี้เทมมันโอเคเนาะข้อสุดท้ายหมดนี้ไปเล่านอนแล้วง่วงแล้วกันบ้านโฟตอนความถี่ F0 กระทบแผ่นกระจกที่กำลังเคลื่อนที่สวนทางเข้ามาด้วยอัตราเร็วยูเนินไปแล้วคงทำไปแล้วสะท้อนกลับออกมาด้วยความถี่เท่าใดคือผมก็มองว่ามันน่าจะเป็นดอปเปอร์ประมาณนึงอ่ะนะครับชิบพอถ้าผมจะวาดรูปใหม่นี่คือกระจกที่ขยับเข้ามาหาเราด้วยความเร็วอยู่นี่คือโฟตอนถ้าสมมติว่ากระจกไม่ขยับโฟตอนจะเคลื่อนที่ไปด้วยระยะ c ทาวก็ทาวเป็นเวลาที่มันใช้ทาวตัวนี้เป็นเวลาที่สังเกตโดยผู้สังเกตคนหนึ่งที่อยู่ข้างนอกแล้วก็วัดประมาณนั้นแต่ถ้าสมมติว่าคือไม่ต้องสมมตินะหมายถึงแบบกระจกมันก็ขยับเนาะด้วยเป็นระยะอยู่แสดงว่าระยะที่กระจกขยับก็ต้องเป็นอยู่คูณทาวแสดงว่าระยะที่โฟตอนเคลื่อนที่ได้จริงๆอ่ะเป็นระยะ c ลบ u คูณทาวก็คือระยะนี้มันเคลื่อนที่ได้จริงๆแค่นี้นี่คือระยะที่โฟตอนเคลื่อนที่ได้จริงๆแสดงเวลาที่โฟตอนเคลื่อนที่ได้จริงๆตรงนี้ถึงตรงนี้มันใช้เวลาเท่านี้หารด้วย4โฟตอนเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว4นี่คือเวลาที่มันใช้วัดด้วยกรอบของผู้สังเกตที่ดูข้างนอกแล้วคราวนี้ก็ถามหาความถี่เห็นป่ะความถี่ความถี่เท่าไหร่ความถี่ก็คือหนึ่งส่วนเวลาใช่ไหมความถี่ก็คือแบบ c หารด้วย c ลบ u คูณทาวทาวเป็นเวลาที่วัดโดยผู้สังเกตที่อยู่ข้างนอกแต่ว่าเขาว่าเราต้องตอบไปให้มันโยงกับ f นอร์ดเนาะผมตีความว่า f นอร์ดอะมันคือความถี่ที่วัดที่โฟตอนเองเป็นความถี่ในกรอบโฟตอนแสดงว่าเวลาตรงนี้ที่อยู่ในกรอบนี้ก็ใช้ไม่ได้เนาะแล้วก็ต้องเปลี่ยนให้มันกลายเป็น proper time ของโฟตอนก็คือคูณเปลี่ยนจากแกมมาให้มันกลายเป็นแล้วถ้าเปลี่ยนจากทาวให้กลายเป็นแกมมาทาวนอตเมื่อทาวนอตเป็นเวลาเป็นคาบเป็นเวลาของโฟตอนเองเนาะเป็น proper time ถ้าเราจะกลับด้านเวลา proper time มันก็จะกลายเป็น proper frequency โอเคแล้วก็มี proper frequency โผล่มาแล้วก็จัดรูปนิดนึงครับหารมันด้วย c ตลอดนะก็จะได้1หาร1ลบ u ส่วน c คูณกับแกมมาอะไรโอเคครับแกมมามันคือ1หารนี้ใช่มั้ย1ลบ u ส่วน c สแควร์ถ้ามันกลับด้านที่1 1ส่วนแกมมามันก็จะกลายเป็นรูท1ลบ u หาร c สแควร์ซึ่งข้างในมันเป็น1สแควร์ลบ u ส่วน c สแควร์มันจะกลายเป็น1ลบ u ส่วน c คูณ1บวก u ส่วน c ได้เมื่อยัด1ลบ u ส่วน c ข้างนอกเข้าไปข้างในมันจะกลายเป็น1ลบ u ส่วน c
คูณ1บวก u ส่วน c หารด้วย1ลบ u ส่วน c whole square กลับจัดเข้าไปในรูทตัดกันได้แสดงว่าความถี่สุดท้ายความถี่ในมุมมองของผู้สังเกตนะก็จะเป็น f not แล้วก็ root 1บวก u ส่วน c หารด้วย1ลบ u ส่วน c หรือถ้าใครใจดีคูณ c คูณ c ก็ได้ประมาณนี้จริงๆมันจะมีข้อหนึ่งที่มันให้พรูฟหาข้อของอาจารย์สุจินนะครับไม่ที่มันเป็นพวกไม่ใช่ไฟนี้ไอ้ข้อพวกนี้ก็อาจจะออกซ้ำก็ดูไปก็ดีนะครับเดี๋ยวข้อประมาณนี้เหมือนผมมีเฉลยไว้ให้แล้วปะอันนี้ผมทำไม่ดีผมทำมาไม่ค่อยดีเฉลยผมส่งไปในไลน์กลุ่มแล้วครับเดี๋ยวเฉลยเอาแปะในของตัวเองนี่คือเฉลยที่ผมทำเอาไว้ประมาณนี้ก็อาจจะออกก็ได้ข้อนี้นะหรือเข้าประมาณนี้ก็อาจจะออกโอเคครับวันนี้คงเป็นประมาณนี้สอนไปทั้งหมด2ชั่วโมงครึ่งทำโจทย์โอเคบ๊ายบายพุทธผมมาแค่นี้แหละไปละไอ้พุทธมาทำเหี้ยตอนนี้ไอ้สัตว์อย่าพูดครับอย่าออกวิดีโอเข้ามาตั้งนานแล้ว